พระในวงปฏิบัติกับพระทางด้านปริยัตินั้นต่างกันในการสอดแสวงหาครูหาอาจารย์ทางด้านปริยัติท่านมีตำรับตำราไว้แล้วต่างควรต่างท่องบทสังวัตยายที่ควรจะจดจำมักใดตอนใดก็จดจำมาเวลามาศึกษากับครูกับอาจารย์ท่านก็ช่วยแนะให้ในแง่ดักหนักเบาของบทธรรมนั้นๆซึ่งก็เป็นไปตามทางด้านปริยัติโดยถ่ายเดียวแต่ทางด้านปฏิบัตินี้รู้สึกว่าจะสลับซับซ้อนออกมากมายเกินคาดเกินหมายของผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติอบรมทางด้านจิตตภาวนาอยู่มากเพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นขึ้นตามหลักความจริงที่ปฏิบัติปรากฏขึ้นในเวลานั้นๆครูอาจารย์ผู้คอยแนะนำสั่งสอนอัตถธรรมทางด้านปฏิบัตินี้อย่างน้อยก็เป็นผู้มีหลักใจมีสมาธิความสงบเย็นใจเป็นพื้นฐานของใจอยู่แล้วและมีทางด้านจิตตภาวนาเกี่ยวกับทางด้านปัญญาพอประมาณนี่ก็พอถูพอไถปันไปได้แต่ถ้าจะให้เป็นที่ลงใจของผู้ไปศึกษาจริงๆแล้วต้องเป็นผู้ที่ผ่านพ้นไปหมดทั้งด้านสมาธิคือความสงบใจมากน้อยตามขั้นภูมิของสมาธิจนสุดเขตสุดแดนของสมาธิเพราะสมาธิมีเขตมีแดนมีวงจำกัดและปัญญาก็เริ่มตั้งแต่พื้นของปัญญาจนเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านปัญญาก้าวเข้าสู่ปัญญาอัตโนมัติหรือภาวนามยปัญญาเกี่ยวโยงกันไปถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาซึ่งพอเหมาะสมกันกับกิเลสประเภทต่างๆที่เกี่ยวโยงกันไปกับปัญญาทั้งหลายเหล่านี้เป็นลำดับกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นทางจิตใจไม่มีข้อข้องใจสงสัยใดๆทั้งนั้นในบรรดามรรคผลนิพพานที่พระพุทธเจ้าประทานไว้แล้วไม่ว่าจะขั้นใดภูมิใดตอนใดผู้เช่นนี้แหละเป็นผู้สามารถที่จะแนะนำสั่งสอนบรรดาผู้ไปศึกษาและปฏิบัติได้ให้เป็นที่ลงใจตายใจไม่สงสัยในแง่อัตแง่ธรรมที่ไปศึกษาจากท่านตลอดการได้ยินได้ฟังต่างๆแม้จะเป็นปัญหาข้อข้องใจที่เกิดขึ้นจากด้านจิตตภาวนาของตนเวลาไปศึกษากับท่านก็ได้ทำเป็นที่พึงใจเปิดโล่งภายในหัวใจขึ้นกับตนผู้ไปศึกษานั้นๆไม่มีข้อข้องใจสงสัยเพราะฉะนั้นครูอาจารย์ผู้เป็นแบบเป็นฉบับที่จะเรียกตามภาษาของโลกก็จะเรียกว่าเป็นแม่เหล็กก็ไม่ผิดนี้หายากมาก แล้วผู้ปฏิบัติก็ย่อมจะต้องเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์ผู้มีรากมีฐานอันสำคัญทางด้านจิตภาวนาเพื่อช่วยพยุงจิตใจทั้งเป็นกำไรกำลังใจในการปฏิบัติเป็นเครื่องดูดดื่มจิตใจไม่มีเวลาจืดจางมีวงปฏิบัติเป็นมาอย่างนี้ในสมัยปัจจุบันที่ผ่านมาเรื่อยๆถึงระยะนี้ที่
เราทั้งหลายได้ศึกษากันอยู่ก็เริ่มเป็นมาจากหลวงปู่มั่นหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นของเราครูบาอาจารย์เสาของเราซึ่งเป็นองค์สำคัญเป็นที่ยืนยันได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยในเรื่องมรรคผลนิพพานตลอดปฏิปทาการดำเนินของท่านตั้งแต่พื้นๆจนถึงที่สุดวิมุตติหลุดพ้นท่านเป็นผู้ทรงไว้แล้วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงมีลูกศิษย์ลูกหามากแล้วก็กลายมาเป็นอาจารย์ที่ยึดเหนี่ยวเกี่ยวเกาะของบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายมีจำนวนไม่น้อยแล้วก็สืบเนื่องมาจนกระทั่งทุกวันนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้ได้ไปศึกษากับท่านผู้มีหลักมีเกณฑ์เป็นที่ตายใจแล้วและบำเพ็ญจนกับท่านจนเป็นกำลังใจภายในตัวเองรักษาตัวได้ทรงตัวได้จนเป็นที่แน่ใจแก่ตนเองแล้วแนะนำสั่งสอนคนอื่นเรื่อยๆมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้จึงเป็นอาจารย์ที่สำคัญสำคัญมากสำหรับบรรดาวงกรรมฐานของเราที่จะต้องแสวงหาไม่ใช่คำว่ากรรมฐานแล้วก็ไปเที่ยวทุดงเขาในป่านั่นป่านี้สุดท้ายก็ไม่พ้นที่จะเข้าตลาดจนได้นั่นแหละเพราะจิตใจอันเป็นฝ่ายต่ำนั้นสิ่งที่สิงอยู่ภายในจิตใจซึ่งเป็นความต่ำทรามอยู่แล้วนั้นมันดึงมันดูดให้เข้าสู่เงื้อมือของมันจนได้เพราะไม่มีหลักยึดไม่มีเครื่อง เกี่ยวเกาะจิตใจก็ล้มละลายไปได้อย่างง่ายดายนี่เป็นของสำคัญมากที่วงกรรมฐานของเราเสื่อมสลายล้มละลายไปอยู่เรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้หาผู้จะเป็นหลักเป็นเกณฑ์ได้น้อยมากนั่นก็เพราะเหตุนี้เองแม้เช่นนั้นผู้ที่ไปศึกษาอบรมกับครูบาอาจารย์ผู้มีหลักมีเกณฑ์แต่ตนก็เป็นคนเหลวไหลไปเสียฟังก็สักแต่ว่าฟังหูดูคิดอ่านไตรตรองตามท่านก็สักแต่ว่าดูว่าฟังไปเฉยๆไม่ได้เข้าถึงใจธรรมะที่จะปฏิบัติให้เกิดผลประโยชน์แก่ตนก็กลายเป็นธรรมะที่เลื่อนลอยปล่อยตามอารมณ์ของกิเลสไปหมดเสียนี่แลทำให้องค์กรรมฐานกุดด้วนลงทางด้านมรรคด้านผลตั้งแต่สมาธิที่ควรจะครองได้ก็ยังครองไม่ได้เพราะเหตุแห่งความเป็นอย่างนี้แหละคือเจ้าของเป็นสำคัญคนหนึ่งเมื่อเจอครูบาอาจารย์แล้วถ้าต่างคนต่างหาความจริงอยู่แล้วครูอาจารย์ก็เป็นผู้จริงอยู่ด้วยทั้งเป็นหลักเกณฑ์อันตายตัวทั้งเป็นผู้แนะนำสั่งสอนจริงตามหลักธรรมหลักวินัยหลักปฏิปทาทุกด้านทุกทางด้วยผู้ไปศึกษาก็เป็นความตั้งหน้าตั้งตาต่อความสัตย์ความจริงแล้วย่อมจะส่งเสริมการปฏิบัติของตนให้มีกำลังมากขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งสามารถรักษาตัวได้คำว่ารักษาตัวได้นั้นเริ่มแต่จิตเป็นสมาธิถ้าจิตเป็นธรรมดานี้อย่างไรก็รักษาไม่ได้เพราะจิตทำงานอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสมันพัดมันผันมันดิ้นมันดีดผลักไปผลักมาดันไปนู้นดันไปนี้มีแต่ดันไปลงเหวลงบ่อทั้งนั้นหาความสงบเย็นใจไม่ได้เรียกว่าหาหลักยึดไม่ได้อย่างน้อยขอให้จิตมีความสงบเย็นภายในจิตใจปล่อยตามธรรมดาของจิตเมื่อมีความสงบย่อมปล่อยอารมณ์ที่เคยเป็นข้าศึกเข้ามาโดยลำดับอยู่ในความสงบเย็นใจโดยเฉพาะนี่เรียกว่าจิตมีความสงบคำว่าไม่สงบนั่นก็คือความฟุ้งซ่านของจิตจิตฟุ้งซ่านไปหาอะไรนอกจากเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเครื่องสัมผัสต่างๆซึ่งเป็นอาหารอันสำคัญของกิเลสที่จะมาล่อลวงจิตใจของเรา
ให้หลงกลของมันไปโดยลำดับลำดาแล้วก็เพิ่มทุกข์ขึ้นมาเพิ่มความฟุ้งซ่านวุ่นวายขึ้นมาเท่านั้นไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดที่จะเป็นเครื่องตอบแทนให้จิตประเภทที่ฟุ้งซ่านวุ่นวายไปกับสิ่งเหล่านี้ได้รับความสะดวกสบายกายสบายใจเลยเพราะฉะนั้นจิตที่มีความสงบเย็นด้วยอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องครองใจอยู่จึงพออยู่พอเป็นพอไปอยู่ที่ไหนก็พออยู่เพราะไม่มีสิ่งรบกวนจิตก็ไม่ผลักดันออกไปคิดทางรูปทางเสียงทางกลิ่นอารมณ์อดีตซึ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ก็ไม่กวนใจเพราะอำนาจแห่งความสงบเย็นใจเรียกว่าสมถะธรรมนั้นครอบใจอยู่ใจได้ดื่มความสงบเย็นใจอยู่ก็พอเป็นพอไปนี่อันสำคัญที่สมณะของเราจะมีความสงบเย็นใจได้เพราะมีพื้นฐานของใจได้แก่สมาธิเป็นสัมผัสเมื่อมีสมาธิแล้วการที่จะก้าวขึ้นสู่ความละเอียดแยบคายยิ่งไปกว่านี้นั้นต้องเป็นเรื่องของปัญญาเพียงสมาธิเท่านั้นละเอียดขนาดไหนก็เต็มภูมิของตัวเองแล้วอยู่เช่นเดียวกับน้ำเต็มแก้วจะเทเข้ามาเพิ่มเข้าอีกเท่าไหร่ก็ไม่มากยิ่งกว่านั้นได้ล้นออกไปหมดนี่เรียกว่าสมาธิก็มีความพอเมื่อเต็มภูมิแล้วพอเท่านั้นให้ยิ่งกว่านั้นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องได้ใช้ปัญญาเพื่อความละเอียดตลอดถึงผลที่มีความสุขละเอียดละออยิ่งกว่านี้ทุกด้านทุกทางเช่นความรู้ความเห็นความเป็นความคล่องใจความเฉลียวฉลาดที่จะปัดเปลื้องสิ่งที่เป็นมลทินซึ่งกิเลสและซึ่งสมาธิไม่สามารถรู้เห็นได้แต่เรื่องของปัญญานั้นสามารถรู้เห็นได้และปัดเป่าออกไปโดยลำดับได้ก็คือเรื่องของปัญญาที่ว่านี้จึงไม่ควรนอนใจอยู่เฉพาะสมาธินี่ได้เคยเห็นโทษมาแล้วจึงได้นำมาสั่งสอนหมู่เพื่อนด้วยความประจักษ์ในหัวใจไม่สงสัยในการสอนเพราะความเป็นเคยเป็นมาแล้วนี่ผู้จะทรงมรรคทรงผลให้เป็นผู้หนักแน่นในธรรมเรื่องของโลกก็คือเรื่องของกิเลสเราโดยดีนั่นแหละในโลกนี้มีที่ไหนว่างที่กิเลสไม่ทำงานบนหัวใจบีบบี้บนหัวใจของสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นการสร้างทุกข์ให้แก่สัตว์ทั้งหลายทั่วไปในแดนโลกธาตุนี้ไม่มีจุดใดที่เป็นช่องว่างว่ากิเลสไม่ได้ทำงานบนหัวใจสัตว์เลยไม่ว่าหัวใจเขาหัวใจเราหัวใจผู้ใดก็ตามกิเลสย่อมทำงานอยู่ในนั้นความการทำงานของกิเลสก็คือการสร้างทุกข์ขึ้นเหยียบย่ำทำลายสัตว์ทั้งหลายหรือบีบบี้สัตว์ทั้งหลายให้รับความทุกข์ความทรมานมากน้อยตามงานของกิเลสหรืออารมณ์ที่กิเลสสร้างขึ้นมานั่นแหละแล้วเราก็เคยสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้มามากเท่าไหร่แล้วมันน่าจะมีความเคยชินน่าจะมาทดสอบรายได้รายเสียจากสิ่งสัมผัสสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลานี้บ้างพอประมาณแล้วยับยั้งจิตใจของตนให้หมุนเข้าสู่ธรรมซึ่งยังไม่เคยรู้เคยเห็นตามหลักศาสดาที่ทรงสอนไว้ว่าประเสริฐนี้ให้เห็นประจักษ์ใจของตนบ้างอย่างน้อยประจักษ์ใจของตนบ้างพอเป็นเชื่อที่จะปลูกศรัทธาความเชื่อในผลแห่งการปฏิบัติของตนว่าได้ผลแล้วก็จะขยับขึ้นไปโดยลำดับได้คนเราเมื่อมีความคิดอ่านไตร่ตรองเรื่องโทษเรื่องคุณทดสอบกันอยู่เรื่อยมาอย่างนี้ย่อมจะมีทางออกมีไม่ว่าอะไรขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วหวานคอไปเลยคือกิเลสนั้นหวานคอแต่เรานั้นจมไปกับมันโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวกิเลสหวานเท่าไรเรายิ่งสอดหัวเข้าไปนี่สิสำคัญมากคือเพลินตลอดไม่มีเวลาอิ่มพอเลยนี่ละสัตว์โลกเป็นอย่างนี้ด้วยกันเราอย่าได้สงสัยว่าจุดใดดอนใด
ในสามแดนโลกธาตุนี้ที่จะมีความแคล้วคลาดปลอดภัยโดยกิเลสไม่ได้เข้าไปยุ่ยแย่ก่อกวนเป็นอย่างน้อยหรือทำลายเป็นลำดับลำดาเป็นอย่างมากไม่มีนี่ถ้าพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาของท่านผู้สิ้นกิเลสเลิศเลอไม่ได้มาสั่งสอนสัตว์โลกไม่มีขึ้นในโลกแล้วโลกอันนี้จะเป็นโลกชุลมุนวุ่นวายอยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่ว่าร้ายใดก็ตามหาทางออกไม่ได้หมุนไปเวียนมาล้วนแล้วตั้งแต่ก้าวเข้าสู่กองทุกข์ด้วยกันก้าวไปก้าวไหนก็เหยียบแต่ฟืนแต่ไฟไม่ว่าจะวิ่งจะเดินจะหลับจะนอนทับอยู่กับไฟไหม้อยู่ตลอดก็ไฟที่เป็นผลของกิเลสนั่นแหละจะเป็นไฟอะไรมันเผาไหม้สัตว์ทั้งหลายเมื่อเราคิดอย่างนี้แล้วมันก็น่าจะย้อนเข้ามาสู่ธรรมที่เป็นเกาะอันสำคัญเพื่อให้ความแคล้วคลาดปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งคือองค์ของเราเองตัวของเราเองได้น้อมจิตเข้ามาสู่ปฏิบัติด้วยความหนักแน่นพอประมาณก็จะได้เห็นผลขึ้นมาประจักษ์ใจถ้าไม่ได้คิดทบทวนบวกลบคูณหารกันอย่างนี้แล้วอย่างไรก็ไม่มีทางเราอย่าเข้าใจว่าอยู่ธรรมดาเป็นไปธรรมดาอย่างเราทั้งท่านที่เป็นอยู่นี้จะค่อยหลุดลอยจากทุกข์ทั้งหลายนี้ออกไปโดยลำดับลำดาเพราะมันแก่มันสุกงอมเหมือนผลไม้นั้นไม่มีทางธรรมชาติอันนี้ไม่มีคำว่าสุกงอมเพราะกิเลสไม่มีคำว่าชราค่ำคร่าไม่มีแปรสภาพลงไปจนถึงความชิบหายได้เลยถ้าไม่ถูกกำจัดนอกจากถูกกำจัดเท่านั้นถึงจะแปรสภาพลงไปได้ด้วยเหตุนี้เองธรรมจึงต้องมีประจำโลกเป็นของจำเป็นอย่างยิ่งที่จะดับไฟในหัวใจของสัตว์โลกไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะเป็นน้ำดับไฟของหัวใจโลกได้นอกจากธรรมนี้เท่านั้นแล้วเวลานี้ธรรมท่านก็ประกาศกังวานมาได้ 2,500 ปีนี้แล้วเราผู้บวชในศาสนามากี่ปีกี่เดือนธรรมที่ท่านว่าประเสริฐเลิศเลอนั้นได้ปรากฏภายในจิตใจของเราบ้างอย่างไรหรือไม่หรือมีตั้งแต่ความคาดความหมายความด้นเดาไปเฉยๆคาดคะเนไปเฉยว่าธรรมเลิศธรรมเลิศก็ตัวของเราไม่เลิศแล้วจะหาความเลิศมาจากไหนธรรมเลิศก็จริงเมื่อไม่มีเจ้าของผู้เข้าไปสัมผัสสัมพันธ์แล้วจะหาความสุขความเจริญเป็นความหมายขึ้นมาในหัวใจของผู้นั้นๆได้อย่างไรธรรมต้องมีความหมายสำหรับผู้ที่มีความรับรู้สัมผัสกับธรรมเท่านั้นธรรมมีอยู่มีเท่าไหร่ก็มีอยู่เฉพาะธรรมไม่ให้ความหมายแก่ผู้ใดถ้าผู้นั้นไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้สัมผัสกับธรรมขั้นนั้นๆแล้วก็ไม่มีความหมายสำหรับตัวเองนี่เรามาสร้างความหมายสำหรับตัวของเราเองการประพฤติปฏิบัติจึงไม่ควรย่อหย่อนอ่อนข้อหรือท้อถอยในการบำเพ็ญเราอย่าตื่นโลกตื่นสงสารตื่นไปอะไรตื่นเท่าไหร่ก็คือเป็นหลงไปตามกิเลสทั้งนั้นไม่เห็นมีที่ช่องไหนที่จะพอหลุดพ้นออกไปได้หรือบรรเทาเบาบางลงไปจากทุกข์นอกจากการปฏิบัติธรรมเท่านั้นนี่เป็นของสำคัญมากทีเดียวความสำคัญคือธรรมกิเลสมันปิดบังไม่หมดไม่ให้เป็นความสำคัญเลยนี่ยิ่งหนักนะเวลานี้กำลังเสบสารจิตดวงใดก็ตามแต่ก่อนก็เป็นธรรมดาเหมือนไฟในเตาแม้มีไฟอยู่ไม่มีเชื้อเข้ามาส่งเสริมมันให้แสดงเปลวให้แสดงความร้อนมากขึ้นมันก็ไม่แสดงมีอยู่ภายในเตาพอประมาณของหมันเท่านั้นแต่เมื่อถูกส่งเสริมคือใส่เชื้อเข้าไปในเตาไฟคือหัวใจนั้นด้วยเครื่องส่งเสริมต่างๆที่ไหลมาเทมาจากทุกทิศทุกทางแล้วก็เข้ามาสู่ตาหูจมูกลิ้นกายของเราแล้วไหลเข้าสู่เตาไฟคือหัวใจใจก็ยิ่งกำเริบเสบสารขึ้นทั้งๆที่แต่ก่อนใจนี้ก็มีทุกพอประมาณเหมือนไฟในเตาไม่รุนแรงอะไรมากนักต่อเมื่อได้รับการส่งเสริมเชื้อไฟที่ใส่เข้าไปก็ยิ่งลุกลามไปหมด
อันนี้โลกอันนี้กว้างหรือแคบตรงไหนที่มีความว่างเว้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่กิเลสกับนะที่ผู้นำเชื้อทั้งหลายใส่เข้าไปนั้นได้ให้เป็นความสุขมีไหมไม่มีมีแต่ต่างคนต่างดีต่างคนต่างลิ้นและก็เป็นไปด้วยความสำคัญมีแต่ความสำคัญมีแต่ความหวังกิเลสสร้างไว้ทุกแง่ทุกมุมแล้วแต่เป็นทางเดินของกิเลสที่จะมัดตัวสัตว์บีบบี้สีไฟสัตว์ทั้งหลายให้รับความทุกข์ความเดือดร้อนหมุนไปที่ไหนก็หมุนไปตามวงของกิเลสทั้งนั้นไม่ได้หมุนไปตามวงของธรรมพ่อที่จะเล็ดรอดไปได้เลยนี่เรื่องของโลกเป็นอย่างนี้คือเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนี้เรื่องพาจงพากันให้เข้าใจในเรื่องนี้ด้วยดียาตื่นเชื้อไฟเวลานี้มีแต่เชื้อไฟใส่เข้าไปในหัวใจใส่เข้าไปหัวใจเราไม่ได้ตำหนิติเตียนใครเราพูดตามหลักความจริงเป็นเช่นนั้นหรือจะขนฟืนขนไฟคือขนเชื้อไฟออกใส่ออกใส่ออกไม่ค่อยมีและไม่มีที่ไม่มีนี่มากที่สุดเลยไม่ค่อยมีนี่มีน้อยมีนี่แทบจะไม่พูดไม่ได้คือผู้ชำระกิเลสจริงๆนั้นเรียกว่ามีผู้ใส่ฟืนออกหรือเชื้อถอยเชื้อไฟออกไม่ให้มันลุกลามเกินไปนี่เรียกว่ามีนี่เป็นคุณธรรมอันดีงามสำหรับผู้แก้ไขดัดแปลงตนเองซากพอกตนเองด้วยความตั้งอกตั้งใจดังผู้ปฏิบัติเอาจริงเอาจังเพื่อมรรคผลจริงเป็นผู้เช่นนี้ผู้เช่นนี้แลเป็นผู้ที่จะพรากเชื้อไฟออกจากใจได้โดยลำดับจนกระทั่งไฟดับไม่มีเชื้อใสเข้าไปไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงมันก็ดับได้ไปนี่กิเลสเมื่อไม่มีเครื่องเสริมมันก็ดับลงได้เพราะกำจัดทุกวันกำจัดทุกเวลานอกจากไม่เสริมแล้วยังฆ่าอีกด้วยยังกำจัดมันด้วยมันก็ดับได้ตามพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านมีเท่าไหร่นั่นคือแดนแห่งบรมสุขไม่มีโลกไหนในสามแดนโลกธาตุนี้จะอาจเอื้อมเข้าไปถึงในธรรมชาติที่ท่านรู้ท่านเห็นท่านเป็นอยู่นั่นเลยนี่คือท่านผู้วิเศษโดยแท้เหนือโลกเหนือโดยแท้โลกทั้งโลกทั้งสามโลกธาตุเป็นพื้นเป็นไปมากน้อยเหมือนกันหมดตามขั้นตามภูมิแห่งความหยาบละเอียดของกรรมของตนอย่างกรรมของตนมีอย่างนี้ส่วนพระพุทธเจ้านั้นไม่มีพระสาวกทั้งหลายไม่มีตัดขาดสะบั้นออกหมดแล้วถ้าจะเรียกว่าโลกแล้วก็อยู่คนละโลกแต่โลกอันนั้นใครจะไปคาดได้จะเรียกว่าโลกนั้นก็ผิดแล้วไม่ตรงกับความเป็นจริงของผู้สิ้นกิเลสนั่นแหละธรรมของผู้สิ้นกิเลสนี่แหละนำมาสั่งสอนโลกอยู่ทุกวันนี้แล้วกลายเป็นขี้มูราขี้หมาแห้งไปสำหรับหัวใจของแห่งคลังกิเลสทั้งหลายไม่ยอมรับไม่ยินดีในความจริงทั้งหลายที่จะพาให้เล็ดรอดออกไปได้แต่ยินดีในสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ตัวเองขึ้นไปโดนลำดับแม้ที่สุดพระเรานักปฏิบัติเราก็ไม่พ้นที่จะดิ้นรนเหมือนกับเขาเพื่อหาฟืนหาไฟมาเผาตนเองท่านทั้งหลายได้คิดบ้างไหมเหล่านี้ผมน่ะสงสารมากแก่มาเท่าไหร่ยิ่งเกิดความสงสารไม่พูดโอ้อวดยูถูกเหยียดหยามท่านผู้หนึ่งผู้ใดสิ่งเหล่านี้เคยสัมผัสสัมพันธ์เคยได้ถูกมันบีบบังคับมามากต่อมากแล้วบางครั้งถึงน้ำตาร่วงเลยนี่ได้พูดให้ท่านทั้งหลายฟังพูดเพื่ออะไรพูดเพื่อโอ้อวดหาประโยชน์อะไรนอกจากพูดเพื่อเป็นคติตัวอย่างแต่ผู้มาฟังจะได้มีแก่จิตแก่ใจเห็นทั้งโทษของมันว่ามันร้ายแรงขนาดนั้นเห็นทั้งคุณแห่งการต่อสู้ไม่ท้อไม่ถอยเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นมันรุนแรงขนาดนั้นเรื่องกระแสของกิเลสซึ่งมันมีอยู่ภายในจิตใจยิ่งได้รับสิ่งส่งเสริมเข้าไปด้วยแล้วยิ่งรุนแรงมากทีเดียวไม่เป็นตัวของตัวเลยเดินจงกรมอยู่ไม่ทราบว่าจิตนั้นถูกกิเลสมันเอาไปถลุงทวีปไหนโลกใดไม่ทราบมีแต่ถลุงตลอดเวลาไม่กำหนดว่าโลกนั้นโลกนี้ทวีปนั้นทวีปนี้แต่ถูกถลุงตลอดเวลาไปยังไงมีความสุขหรือทุกข์พิจารณาสิ
มันไม่สำคัญอยู่กับทวีปนั้นทวีปนี้นะมันสำคัญอยู่ที่ใจซึ่งถูกกิเลสบีบบี้สีไฟบังคับอยู่นั้นน่ะกองทุกข์อยู่ที่ตรงนั้นแล้วหัวใจเราเป็นยังไงนี่มันเคยมายิ่งกว่าเคยแล้วเวลาฝึกเวลาทรมานที่จะสลัดปัดสิ่งเหล่านี้ออกหอมันเอาเราต่อหน้าต่อตาเลยนะตั้งสติพับพอตั้งพับล้มผอยล้มผอยตั้งกับล้มนั้นมันรู้สึกว่าความล้มจะเร็วยิ่งกว่าการตั้งสติซะอีกจนตั้งให้ล้มไม่ทันนี่ก็เป็นแล้วน้ำตาล่วงไม่ลืมฝังลึกมากทีเดียวเพราะฉะนั้นจึงมีถ้าว่ามานะก็เรียกว่ามานะทางจิตทางอัตธรรมมีมุมานะมีมานะที่จะฟาดกันให้เต็มที่เต็มฐานจนถึงขึ้นกูขึ้นมึงก็มีนี่ก็ได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังจะว่าหยาบหรือไม่หยาบให้พิจารณาเอาคือความถึงใจมันต้องเป็นอย่างนั้นถึงใจในทางเหตุอันดีงามท่านเรียกว่ามากเอาเถอะว่างั้นเลยเพราะมันทำเราถึงขนาดที่ว่าน้ำตาร่วงต่อหน้าต่อตาสู้มันไม่ได้ตั้งภาพล้มผอยลำภาพล้มผอยเอ๊ะมันตั้งสติยังไงมันถึงเป็นอย่างนี้นู่นน่ะถึงขนาดนั้นแล้วพูดปัญญาแล้วไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าปัญญาสัญญาไปกินหมดแล้วสัญญาก็คือสัญญาสมุทัยเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเอาไปถลุงเสียทั้งหมดไม่มีคำว่าปัญญาหายหน้าไปหมดเห็นเรียนมาก็จำได้แต่คำว่าปัญญาจำได้แต่ว่าสติแต่มันไม่มีอยู่กับตัวปัญญาก็ไม่มีกับตัวมีแต่กิเลสเต็มหัวใจสติก็มันก็เพลินแต่กับเรื่องกิเลสซะไม่ทราบสติไม่สติตั้งอกตั้งใจเสาะแสวงหาตามกิเลสไปทั้งหมดสติอันนี้มันเป็นสติของกิเลสถ้าว่าปัญญาก็คิดอ่านแต่ตองก็มีแต่เรื่องที่จะสังหารทำลายตนและผู้อื่นไปเสียมีความฉลาดรอบรู้ก็รอบรู้ไปเพื่อสังหารตนและผู้อื่นให้รับความเดือดร้อนและชิบหายไปเสียนั่นเป็นเรื่องปัญญาของกิเลสมันเป็นขึ้นอย่างนั้นอย่างนั้นตามมันไม่ทันนี่ก็ทุกข์มากจิตที่ตั้งสติไม่ได้ของผู้ตั้งใจบำเพ็ญธรรมแท้ๆเนี่ยล้มต่อหน้าต่อตาให้เห็นประจักษ์นี้ทำไมคนเราไม่ใช่ใจไม่ไผ่ไม่ใช่ใจละใช่ละกรรมไม่ใช่คนใจดำความรู้มันรู้อยู่แล้วทำไมจะไม่รู้ในสิ่งที่แสดงกับเราผู้ตั้งใจจะฆ่ามันถึงขนาดนั้นประหนึ่งว่าท้าทายเราเอาเถอะถ้าแกเก่งมาว่างั้นพอไปก็เลือดสาดเหมือนกับตีชกกับเสือด้วยกำพันนั่นเองเป็นอย่างนั้นนี่ก็เคยพูดแสดงไม่รู้กี่ครั้งกี่ขนให้เพื่อนฝูงฟังเพื่อให้มีแก่ใจหาอุบายดัดแปลงเอาให้ได้เพราะสิ่งที่เลิศเลอกว่านี้มีเวลานี้สิ่งเลวร้ายกำลังโจมตีเราอย่างหนักจนกระทั่งถึงน้ำตาร่วงนี่คือสิ่งเลวร้ายทั้งหลายทุกข์กมหันตทุกข์ในหัวใจเรานี่เราต้องการทำที่เลิศเลอยิ่งกว่านี้เราจึงต้องมีมานะภายในจิตใจเอาถึงประหนึ่งว่ากัดฟันนั่นให้เหมือนว่าฟันจะหักจะสู้มันให้ได้นั่นแหละเป็นสำคัญที่จะให้มีทางแก้ทางไขทางรับทางออกของเราหาอุบายหลายวิธีการที่จะนำมาใช้เช่นอย่างอดนอนบ้างผ่อนอาหารบ้างอดอาหารบ้างเพื่อตัดลงหลายด้านหลายทางเพราะร่างกายมีกำลังมากย่อมเป็นเครื่องมือได้เป็นอย่างดีสำหรับกิเลสมีราคะตัณหาเป็นสำคัญเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยมากทีเดียวเมื่อเราส่งเสริมทางด้านอาหารมากๆก็ตัดเท่าตัดลงไปทางความเพียรไม่ลดไม่ละไม่ถอยมันก็รู้สึกมีสติขึ้นมาได้พอลืมหูลืมตาได้นี่เราก็จับไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ตอนนั้นก็ต้องฟาดกันซะจนนั่นเดินตายได้ถึงมาได้มาสั่งสอนหมู่เพื่อนก่อนนำมาสอนเพื่อเป็นคติตัวอย่างว่ากิเลสนี่เก่งขนาดไหนปัญญาขั้นเดียวได้เมื่อไรฆ่ากิเลสปัญญาก็แต่ขั้นพื้นๆอย่างที่ว่าเนี่ยฟาดเหี่ยงกันซะจนกิเลสไม่ตายเราก็เลยจะตายก่อนอยู่เลยแล้วพอเบาลงกว่านั้นก็เป็นปัญญาอีกประเภทหนึ่งแต่เพราะปัญญาประเภทราคะตัณหานี่เป็นปัญญาที่ผาดโผนโจรทยานมากทีเดียวไม่ได้ศึกษาจากผู้หนึ่งผู้ใดแหละหากเป็นขึ้นในวงปฏิบัตินั่นแหละ
ที่ควรจะแก้ไขดัดแปลงกันหนักเบามากน้อยเพียงไรถึงขั้นผ่าโผนโจรทยานก็ต้องได้ทำตามนั้นอ่อนข้อย่อหย่อนไม่ได้ต้องเอากันอย่างหนักเพราะกิเลสตัวนี้หนักมากทีเดียวมันคราบโลกธาตุต่อพระเรื่องราคะตัณหานี่เป็นสำคัญขอให้นักปฏิบัติทั้งหลายจงทราบไว้ด้วยดีอย่างถึงใจอันนี้แหละที่โลกทั้งหลายเดือดร้อนวุ่นวายทุกวันนี้จนหาที่ปรงที่วางไม่ได้ไม่ว่าคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดตกอยู่ในกระทะให้มันทอดมันจืนเอาหมดกระทะเป็นยังไงหม้อน้ำร้อนนั่นแหละจะเป็นอะไรไปเห็นที่ว่าคนนั้นดีคนนี้จะมีสีสุขคนนั้นเป็นอย่างนี้อันนั้นเป็นลมปากต่างหากเอาความจริงมาพูดมันเป็นอย่างนี้ด้วยกันใครอยู่ที่ไหนจะหาความสุขไม่ได้ถ้าธรรมชาตินี้ได้แสดงตัวขึ้นมาอย่างรุนแรงแล้วเป็นฟืนเป็นไฟตามๆกันหมดนี่ละเป็นตัวสำคัญมีหลายสันพันคมแยกแยะออกไปให้เป็นความกระเทือนเสียหายแก่โลกไม่มีประมาณก็คือธรรมชาติอันนี้เองพาให้รุนแรงนอกจากนั้นไม่เห็นมีอะไรตัวนี้ทางนั้นเป็นแนวหน้าหรือแนวหลังก็หนุนถ้าเป็นแนวหน้าก็ออกไอ้ตลาดก็คือธรรมชาตินี้แนวหลังหนุนก็คือธรรมชาตินี้ไม่มีเห็นมีแนวไหนที่มันจะเก่งยิ่งกว่าธรรมชาตินี้ไปเพราะฉะนั้นการแก้จึงแก้ยากมากที่สุดเอาถึงขั้นจะเป็นจะตายกันถึงขนาดนั้นนั้นถึงพอลืมหูลืมตาได้นี่จำไม่ดีท่านทั้งหลายนี่ไม่ได้เอามาสอนอย่างลอยๆเอาชีวิตจิตใจแรกมาแล้วจึงมาสอนหมู่เพื่อนไม่ได้สอนธรรมดาบางครั้งบางคราวนึกว่ามันจะตายจริงจริงแม้เช่นนั้นมันยังแทรกขึ้นมาได้เรื่องของกิเลสอันนี้เห็นไหมมันจะทำให้เราย่อหย่อนหลงเพลงของมันนี่เห็นไหมน่ะขึ้นแล้วขึ้นภายในหัวใจเรานี่แหละถ้าเป็นกรรมฐานเก่งๆนั้นท่านจะเรียกว่าทำเกิดแต่เราที่ปฏิบัติตามภาษีภาษาของเราเราไม่ได้ว่าทำเกิดนี่กิเลสเกิดว่างั้นเลยกิเลสเกิดยังไงเกิดขึ้นมาว่าเนี่ยพุทธขึ้นมาภายในนี่เห็นไหมท่านฝึกทรมานตนเพื่อจะฆ่ากิเลสหรือท่านอดอาหารเพื่อจะฆ่ากิเลสให้ตายแต่เวลานี้กิเลสยังไม่ตายท่านกำลังจะตายรู้ไหมนั่นขึ้นผึ่งเลยเกี่ยวนี่ถ้าธรรมดาแล้วก็ต้องหงายไปเลยเพราะอะไรเพราะกลัวจะตายจริงๆไงที่ก็อ่อนข้อลงไปโอ้ไม่ไหวแล้วจะตายแล้วก็กินแล้วก็เป็นเครื่องเสริมกิเลสให้มีกำลังวังชามากขึ้นขยี้ขยำหัวใจเรานั่นแหละเนี่ยปัญญามันไม่เป็นเช่นนั้นทีนี้ธรรมท่านเรียกว่าธรรมไม่เป็นเช่นนั้นพลิกแก้ไขกันแก้ปัญหาของกิเลสที่สกัดรัดกั้นธรรมไม่ให้เดินธรรมของเราไม่ให้เดินขึ้นมาในขณะนี้เราแก้กันยังไงเนี่ยก็เคยกินมาแล้วตั้งแต่มันเกิดเรื่องการอยู่การกินมาแล้วตั้งแต่มันเกิดจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็ไม่เห็นวิเศษวิโสอะไรอดเพียงเท่านี้จะตายหรืออัตตาก็ตายไปสินั่นเห็นไหมแก้กันจิตมันก็ดีดผึ่งเลยนะเอาจะตายก็ให้เห็นจะตายเพราะอดอาหารเราไม่ได้อดอาหารเพื่อฆ่าตัวเองเราจะเพื่อฆ่ากิเลสต่างหากนี่จะตายหรือไม่ตายทำไมจะไม่รู้คนปฏิบัติเพื่อรู้แท้ๆไม่ได้เพื่อหลงนั่นแก้กันจิตมันก็มีกำลังดีดผึ่งเลยนั่นขอให้ท่านทั้งหลายจำมาไว้นี่คือเป็นคติธรรมมันสำคัญที่เคยกระเทือนในหัวใจเรามาแล้วในการปฏิบัติของเราบางทีไปอยู่ในป่าในเขาก็แสดงขึ้นมาอย่างนี้แหละเรื่องระหว่างกิเลสกับธรรมมันต้องแทรกต้องต่อสู้กันหลายสันพันคมมาตลอดมีอุบายนั้นขึ้นมามีอุบายของกิเลสขึ้นมาแบบนั้นอุบายของธรรมก็ไปแบบนี้แก้กันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆบางทีอยู่ในป่าในเขานี่เป็นเหมือนเศษเหมือนเดนมนุษย์นั่นฟังสิเขาอยู่ในบ้านในเมืองอยู่ตามตลาดนั่นเลยอยู่ที่ไหนเขาสะดวกสบายเราเป็นยังไงจึงเป็นเศษมนุษย์มาอยู่ในสถานที่ใครไม่พึงปรารถนาเช่นนี้ล่ะใครเลวยิ่งกว่าเราเห็นไหมเรานั่นเลวทุกข์กับทุกข์มากนั่นความทุกข์มากคือทุกข์เพื่อจะฆ่ากิเลสต่างหากเราไม่ได้ทุกข์เพราะอำนาจแห่งกิเลสสังสมขึ้นมาปีบหัวเรานี่ล่ะนี่มันแก้กันอย่างนั้นแล้วตกนรกทั้งเป็นนี่วิธีการแก้นี่ท่านเรียกอุบายของปัญญาแก้เจ้าของเราจะไปคอยครูบาอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนอย่างนี้ไม่ทันผู้ปฏิบัติต้องใช้สติปัญญาสติปัญญาจะเกิดขึ้นในวงปฏิบัติไม่เกิดขึ้นจากไหนปัญญาไม่เคยเกิดพระพุทธเจ้าแล้วสอนโลกด้วยปัญญาได้ยังไงพระพุทธเจ้าโง่สอนโลกให้ฉลาดได้ยังไงเอามาพิจารณาสิท่านว่าปัญญามีหลายประเภทเฉพาะอย่างยิ่งภาวนามยปัญญาพระพุทธเจ้าไม่เป็นภาวนามยปัญญาล้วนๆแล้วสอนโลกได้ด้วย
ภาวนามัจจปัญญาได้ยังไงมหาสติมหาปัญญาเป็นเครื่องสังหารกิเลสให้หมดมอดไม่มีเหลือแล้วพระพุทธเจ้าไม่เคยเป็นมหาสติมหาปัญญามาแล้วฆ่ากิเลสมาจนไม่มีอะไรเหลือแล้วประกาศพระองค์ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นศาสดาของโลกได้ยังไงแล้วนำธรรมจากความบริสุทธิ์มาสอนโลกได้ยังไงเอามาพิจารณาถ้าเป็นนักปฏิบัติเพื่อหาความจริงแล้วต้องค้นคว้าภายในตัวของเราทำอยู่ที่ใจนะไม่อยู่ที่อื่นตำรับตำราท่านชี้เอาไว้ชี้เข้ามาที่ใจต่างหากอันนั้นเป็นชื่อของหลักของธรรมนั้นเป็นแนวทางของธรรมให้ผู้ปฏิบัติตามนั้นตามนั้นแล้วจ่อเข้ามาหาหัวใจของเราซึ่งเป็นคลังที่เหลือเนี่ยคลังของธรรมก็อยู่ที่นี่แก้กันที่ตรงนี้สิผู้ปฏิบัติเราจะไปหลงทิศหลงแดนมาทำอยู่ที่ไหนที่ไหนดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟบาปเป็นบาปบุญเป็นบุญมีแต่ชื่อเท่านั้นอยู่ในตำราเพราะท่านไม่ได้สอนให้ยึดเอาตำรามาเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นมรรคผลนิพพานท่านชี้เข้ามาหัวใจนี่เพื่อให้เห็นตัวกิเลสเพื่อให้เห็นอัตเห็นธรรมมรรคผลนิพพานก็อยู่ที่นี่ท่านชี้เข้ามาที่นี่เพื่อให้แก้ไขดัดแปลงฝึกทรมานกันที่นี่ต่างหากเราผู้ปฏิบัติชี้ไปที่ไหนเวลานี้หัวใจของเราส่งไปไหนแล้วเคยได้มรรคและผลที่ไหนบ้างส่งไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสรูปก็รูปอะไรก็รูปดินน้ำลมไฟไม่ว่ารูปหญิงรูปชายรูปพัสดุสิ่งของมันก็เป็นรูปอยู่ธรรมดาไม่เห็นมันก็มีมันก็เป็นของมันอย่างนั้นเสียงก็เหมือนกันกระดังเราเคยได้ยินได้ฟังวิเศษวิสูอะไรพอที่จะเป็นบ้ากับมันอยู่ตลอดเวลาจนไม่หาวันอิ่มพอหาวันเช็ดหลับไม่ได้มันเกินไปนะผู้ปฏิบัติของเราเวลานี้จะไม่มีเหลือแล้วนะผู้ที่จะทรงมากทรงผลมีแต่กิเลสเต็มหัวใจคำว่ากรรมฐานก็มีแต่ชื่อเท่านั้นต่อไปก็กลายเป็นกรรมฐานต้มถุนบ้านเมืองก็กวนบ้านกวนเมืองเข้าไปละสิเมื่อทำไม่เกิดแล้วกิเลสมันก็เกิด เมื่อทำไม่ปรากฏกิเลสมันก็สร้างกิเลสขึ้นมาภายในจิตใจทีนี้ก็ยิ่งเก่งกว่าเทวทัตซะอีกนะมันเป็นอยู่ในหัวใจใดถ้าเป็นอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยหรือเพราะเหตุใดจึงว่าอย่างนั้นเพราะเราตั้งใจมาแก้ของเราให้มันเห็นโทษที่ตรงนี้สิมันแสดงอะไรขึ้นมาก็ต้องให้รู้ให้เห็นกันนี่ผู้ปฏิบัติมีความหนักแน่นทุกสิ่งทุกอย่างอย่าหล่อแหละนะความหล่อแหละไม่ใช่เรื่องของธรรมความพินิจพิจารณาต่างหากความอดความทนจะทำอะไรให้มีความจดจ่อต่อเนื่องกันไปด้วยความมีสติพินิจพิจารณาด้วยปัญญาจึงเรียกว่าเป็นผู้มีธรรมในใจธรรมต้องต่างจากโลกไม่ใช่จะเลื่อนลอยเลื่อนลอยไปเรื่อยๆเหมือนว่าเชือกขาดอยู่บนอากาศมีแต่คอยหัวปักลงปักลงนี่จิตใจของเราบำเพ็ญธรรมมีแต่หัวปักลงให้กิเลสขยำย่ำยีเลยหาความสุขแม้นิดหนึ่งจากความสงบใจก็ไม่มีมันมีความหมายอะไรแล้วเราหวังอะไรทุกวันนี้มีแต่ความหวังโลกนี้เต็มด้วยความหวังเท่านั้นแหละแต่มันไม่เห็นมีอะไรสมหวังเพราะไม่ตั้งหน้าตั้งตาดำเนินตามหลักธรรมที่ให้สมหวังตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าสวขาโตภควตาธัมโมตรัสได้ชอบแล้วทำกิเลสมันตรัสชอบที่ไหนนี่ระดับผิดทั้งนั้นขัดแย้งกันกับอัตกับธรรมด้วยมาจนกระทั่งป่านนี้เรายังไม่รู้ตัวอยู่หรือว่ากิเลสเป็นตัวข้าศึกของธรรมคือมันขัดมันแย้งกันแต่ธรรมว่าจริงกิเลสมันไม่จริงนั่นเห็นไหมแต่เราก็ไปฝ่ายกิเลสทันทีจริงไม่จริงก็ขอให้วิ่งตามกิเลสก็พอเพราะฉะนั้นจึงขนทุกมาแต่ตัวเองทั้งที่ปฏิบัติธรรมอยู่แม้ที่สุดเดินจงกรมอยู่จิตไม่ทราบว่าไปกี่ทวีปไม่มีเลยสติสตังแล้วเอาธรรมมาจากที่ไหนธรรมอยู่กับความเลื่อนเลอเผลอตัวตลอดเวลานั่นเหรอต้องถามตัวเองสิมันค่อยหมดไปหมดไปนะเวลานี้การปฏิบัติผู้ปฏิบัติจะเหลือตั้งแต่รากกรรมฐานนะไม่มีอะไรดิบดีติดเนื้อติดตัวเลยถ้ามันเห็นสง่งาอยู่ภายในจิตใจนี่สิตั้งใจปฏิบัติแล้วธรรมจะปรากฏขึ้นที่ใจไม่ไปที่อื่นไม่อยู่ที่ไหนเลยไม่มีอยู่กับการสถานที่เวลาเวลาอยู่กับการปฏิบัติท่านจึงเรียกว่าอากาลิโกเอาทำดีเมื่อไรก็เป็นผลของผู้นั้นทำชั่วเมื่อไรเป็นกิเลสเมื่อนั้นนั่นอากาลิโกทั้งกิเลสทั้งธรรมมันแหละสร้างได้ด้วยกันเราจะเลือกสร้างอะไรแต่ส่วนมากมันมีแต่สร้างกิเลสเป็นอากาลิโกโดยอัตโนมัติของมันไม่ตั้งใจใจเป็นอากาลิโกก็ตามมันคิดมันปรุงอะไรมีแต่เรื่องกิเลสตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์เรื่องอะไรผลจากกิเลสก็มาเผาตัวเองเผาตัวเองแล้วก็ยังหวังทำอยู่หวังมรรคผลนิพพานไม่ทราบมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนอยู่ที่เป็นบ้าคิดติดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสนี่เหรอให้ถามเจ้าของอย่าไปให้คนอื่นถามเจ้าของผู้ปฏิบัติต้องมีปัญหาตั้ง
ขึ้นมาถามเจ้าของเรื่อยซักเจ้าของเรื่อยมันจนกรอกตรงไหนค้นคว้าหาจนกระทั่งมีทางออกได้นู่นจึงเรียกว่าผู้ฉลาดเพื่อแก้ตนเองคอยจะเพียงให้ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนดูด่าว่าเก่าแต่อย่างนั้นมันไม่ถึงใจนาต้องเป็นเรื่องของเจ้าของค้นคว้าขึ้นมาจึงเป็นสมบัติของเจ้าของโดยแท้โดยแท้โดยแท้แล้วมันเห็นประจักษ์ใจนั่นสินี่มูเพื่อนก็ลังไหลมาเรื่อยๆหันมาแล้วก็ดูกันมาเก่งๆกลางๆขวางมัดขวางมาขวางหมู่เพื่อนเพื่อนเป็นสูงทั้งท่อนแล้วยังไม่แล้วยังเป็นเทวทัตขึ้นมาอีกเนี่ยอันสำคัญเป็นพระโกโลโกโสเป็นพระนักเลงเป็นพระอันตรพานขึ้นภายในกรรมฐานของเราเนี่ยให้ดูเจ้าของตรงนี้นะอย่าไปให้คนอื่นได้ดูจนกระทั่งขึ้นเวทีแล้วคนอื่นถึงจะดูอย่างนั้นไม่ถูกดูเจ้าของตั้งแต่มันเตรียมท่าจะขึ้นเวทีมันออกรูปไหนเพลงไรกิเลสนี่เห็นเราไม่ใช่อันตรพานเราเป็นพระแล้วทำไมกิริยาที่แสดงออกภายในจิตที่มันยังมีแต่เรื่องของเปรตของผีรู้ให้เห็นชัดเจนที่ภายในจิตใจไม่งั้นไม่เห็นไม่งั้นไม่รู้อะไรจะไปแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสไม่มีในโลกธาตุนี้นี่กิเลสนี่เป็นผู้ออกหน้าออกตาที่สุดเลยฟาดมันแหลกลงไปไม่มีเหลือแล้วอะไรมากวนใจตั้งแต่กิเลสม้วนเสือลงไปแล้วมีอะไรมากวนใจมีไหมไม่มีนั่นเห็นไหมแล้วรู้ได้ชัดว่าอ๋อมีกิเลสเท่านั้นเท่านั้นเลยอย่างหยาบมันก็เขย่าบีบบังคับอย่างหยาบอย่างหนักมากจนเป็นมหันตทุกข์ขนาดไหนมันก็แสดงฤทธิ์ของมันเต็มฤทธิ์เต็มเดชของมันแม้ที่สุดอันละเอียดมันก็แสดงของมันให้เห็นอยู่นั่นจนกระทั่งมันหมดไปมีอะไรแสดงแล้วคำว่าบรมสุขจึงมีขึ้นมาโดยไม่ต้องเสกสรรเป็นขึ้นมาเองเพราะกิเลสสิ้นสุดลงไปเท่านั้นนี่เกิดขึ้นจากที่ไหนถ้าไม่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของเราแล้วเวลาอยู่ด้วยกันก็ให้เคารพตนเองเคารพใครก็ตามหลักอันสำคัญคือความเคารพธรรมธรรมอยู่กับตนก็เรียกเคารพตนอยู่ด้วยกันมากน้อยก็เป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นความสงบสุขไปหมดนั่นแหละถ้าต่างคนต่างเคารพตนเคารพธรรมซึ่งมีอยู่กับตนแล้วถ้ามองแต่ข้างนอกก็เท่ากับว่าเจ้าของนี่ใหญ่ยิ่งกว่าภูเขาเห็นคนอื่นเท่ากับหนูนั่นละการเหยียบย่ำทำลายกันได้กระทบกระเทือนกันได้ไม่สงสัยอย่างนี้แต่ก็จะกระจายซึ่งไม่ใช่เรื่องพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าแสดงแก่วงปฏิบัติคือพระกรรมฐานเรานี่เลยพากันจำให้ดีความเคารพกันเป็นสำคัญจะไปไหนมาไหนเช่นมัดป่าบรรดาลนี้ใครเป็นหัวหน้าต้องบอกต้องกล่าวอย่าถือดิบถือดีว่าตนเป็นผู้หนึ่งหรือว่าตนอยู่หลายมาหลายปีหรือว่าตนอยู่ใกล้ครูใกล้อาจารย์อย่าเอามาอวดสิ่งนี้เป็นกิเลสทั้งนั้นเราก็ไม่ยอมรับแม้จะเป็นอาจารย์ใครเราก็ไม่ยอมรับแบบนี้ต้องมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอผิดถูกชั่วดีให้เป็นไปตามเอกตามผลอัตธรรมเคารพกันตามอาวุโสพันเตตามหลักธรรมมีไว้ตามพระวินัยมีไว้เพื่ออะไรมีไว้เพื่อการปฏิบัติของเราให้ถูกต้องตามนั้นแล้วจะข้ามเขตข้ามแดนไปไหนอาวุโสมีอยู่พันเตมีอยู่ปฏิบัติตามนั้นจริงๆเรียกว่าพระที่สมบูรณ์แบบตามหลักธรรมหลักที่ไหนผมเองก็ไม่ได้แน่นอนบางทีไปนู่นบางทีมานี่แล้วแม้แต่อยู่ในวัดนี้ก็ยังไม่แนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนที่ดูที่ตั้งก็กฐินนู่นพูดธรรมะก็ตั้งแต่วันกฐินผ่านมาจนกระทั่งวันนี้ถึงได้พูดนานหรือไม่นานซึ่งก็ไม่เคยได้ปฏิบัติมาอย่างนี้ก็เป็นขึ้นมาแล้วให้ท่านทั้งหลายเข้าใจกันความอ่อนเพลียของธาตุของฐานทุกสิ่งทุกอย่างมันโหดมันย่นเข้ามาไม่อยากจะเล่นกับอะไรเลยอยู่ลำพังคนเดียวเท่านั้นพอวันหนึ่งวันความต้องการนั้นเราพูดได้เต็มปากเต็มหัวใจเพราะมันมีเต็มหัวใจอยู่แล้วนี่พูดสงสารแต่สิ่งที่จะสนองความตามความต้องการนั้นก็คือเครื่องมือคืออะไรก็คือขันธาตุขันธ์มันไม่อำนวยแล้ว
มันก็มีแต่หดเข้ามาหดเข้ามาคิดก็ไม่อยากคิดอะไรๆก็ไม่อยากทั้งกระดุกกระดิกทั้งนั้นแหละอยู่สบายสบายตามสภาพของมันแต่เรื่องมันก็ยิ่งยุ่งยิ่งมากขึ้นมาทุกวันทุกเวลาให้เลยดีดได้ดิ้นไปตามเรื่องของมันอยู่โดยดีนั่นแหละแล้วก็เพิ่มทุกข์เข้ามาเพิ่มทุกข์เข้ามาเพราะฉะนั้นขอให้หมู่เพื่อนจงเห็นใจและตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตนเองผู้มาอยู่พอสมควรแล้วจะขยับขยายก็ให้ขยับขยายไปแต่ว่ามีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่เป็นความพอใจของตัวเองแต่มันคับแคบติดกันสำหรับหัวใจคนอื่นนั่นต้องคิดบ้างสำหรับผู้ปฏิบัติต้องคิดทั้งข้างนอกข้างในมันนี่ก็เหนื่อยที่นี่ก็เหนื่อยเอาละพอคือมันไม่ได้แสดงทางกายแล้วนะมันเป็นอยู่ภายในนี่มันเป็นอยู่ภายในมันไม่ได้มาแสดงออกมาทางกายหรอกมันเป็นอยู่ภายในจิตให้รู้ให้รู้ทุกข์ก็ทุกข์อยู่ภายในจิตวุ่นก็วุ่นอยู่ภายในจิตเพราะอันนี้กวนมันวุ่นอยู่ภายในจิตตั้งหน้าตั้งตาจะฆ่ามันเผลอไปจิตเผลอไปนี่พอรู้สึกตัวเมื่อไหร่มันคิดอยู่แล้วคิดอยู่แล้วโถทำไงดีวะยังไม่ถึงขนาดออกอุทานนะผมนะเวลานี้ค่อมไปแล้วไม่มีอะไรมันเหมือนกับบ้านร้างเมืองร้างเหมือนกับโลกอันนี้ร้างไปหมดโอ้อันนี้มีฤทธิ์มากเลยแค่นั้นวะนั่นถ้าไม่คิดอีกอันหนึ่งนะเหมือนบ้านร้างเมืองร้างเหมือนโลกนี้ร้างหมดพออันนี้มันพังคือไม่มีอะไรแสดงฤทธิ์มากกว่านี้ขึ้นง่ายมากถ้าจะพิจารณาดูเหมือนกับว่าพื้นแผ่นดินเนี่ยมันเพียงเป็นแผ่นดินอยู่เฉยสิ่งที่ปลูกเกิดขึ้นมาจากแผ่นดินไม่มีแต่ตัวนี้ทั้งนั้นเต็มแผ่นมีแต่อันนี้แสดงตัวแผ่นดินไม่ได้แสดงอะไรเลยอวิชชาก็พอเป็นพื้นฐานไว้ตรงนี้ตัวนี้เป็นตัวแสดงฤทธิ์เดชมากที่สุดทำหัวใจโลกร่มจมชิบหายของอันนี้เนี่ยเป็นสำคัญมากพิจารณาไปมันชัดทั้งมันขนาดเพราะอันนี้มันหมดปัญหาไปแล้วแล้วไม่เห็นมีอะไรที่ว่าดูดว่าดื่มว่ากดว่าถ่วงอันนี้มันถ่วงมากนะทั้งพอนี่มันผ่านไปไม่เห็นมีอะไรกดมาถ่วงนั่นแหละที่ไม่กล้าพูดว่าเรื่องราคาท่านถึงไม่กลับมาเกิดอีกเพราะไม่มีอะไรดึงดูดท่านมันเบาหิวหิวหิวนะนี่ว่าขึ้นขั้นอวกาศแล้วว่างั้นไม่มีอะไรกดถ่วงดึงดูดละมันขึ้นอวกาศราคาท่านถึงไม่กลับมาเกิดอีกทั้งที่อวิชชามีอยู่เนี่ยท่านก็ไม่กลับมาอีกมันค่อยจะค่อยหมดไปมันโดยอัตโนมัติของธรรมชาติจิตที่ละเอียดนะครับพูดยากนะว่าอัตโนมัติอะไรก็ดีนะถ้ามาพูดอย่างนี้มันไม่ได้ตรงกับความจริงอะไรนะแต่มันรู้อยู่ชัดๆในหัวใจว่าไงมันเป็นยังไงจิตในขั้นนี้ทำงานยังไงจิตขั้นนี้ทำงานยังไงมันรู้นี่มันเป็นอยู่ในหัวใจแต่เวลาเอามาพูดนี่มันไม่ได้เข้ากับตรงกับความจริงเท่าไหร่นักนะแต่โลกมีสมมติก็ต้องเอามาพูดจะหาอะไรให้เหมาะสมกว่านี้เรื่องสมมติมันไม่ได้นี่ท่านอย่างท่านว่าอะไรกำหนัดนี่แหละคืออะไรรูปราคะเนี่ยอรูปราคะความยินดีในรูปประชาอะไรรูปในอรูปอย่างนี้นะมานะคำว่าความยินดีนี้ไม่ใช่ความไม่ใช่คำว่าราคะราคะความยินมันไม่มีคำพูดเฉยๆอันอื่นเฉยมาพูดหรอกมันไม่ได้เป็นความยินดีเหมือนกามราคะทั้งหลายใช่ไหมล่ะมันละเอียดกว่านั้นอีกแต่จะยิ่งหาคำพูดมาพูดมันพูดไม่ได้ก็เลยเอานี่ไปใส่เข้าไปเลยที่มันก็เหมือนกับฟังไม่ได้สัมผัสแสงเลยมันกลายเป็นคนละโลกไปรูปราคะรูปราคะราคะมานะอุสกาวิชายินดีในรูปรูปฌานว่ารูปราคะยินดีในเวทนาอะไรแบบนั้นคือมันมีความสัมผัสกันอยู่นั่นสัมผัสกันอยู่นั่นตามส่วนของธรรมของกิเลสที่มันละเอียดนะมันมีความสัมผัสแต่ว่าพอใจไม่กระหยาบไปเสียละเอียดกว่านั้นอีกเนี่ยทีนี้ไม่มีศัพท์ที่จะมาพูดมันก็ต้องเอาราคะเข้ามาพูดอยู่ดี
มันยังรื้อวัวเนี่ยไม่มีคำพูดรื้อวัวเนี่ยละเอียดขนาดไหนก็เอารื้อวัวเข้าไปใส่นั่นอยู่อ่ะมันเป็นอย่างนั้นอย่างที่เรียนมันละเอียดทำก็ละเอียดแต่ที่นี่สมมติของเราที่จะนำมาใช้ตามความละเอียดของที่เรียนและทำนั่นมันไม่มีจะมาใช้ก็ต้องเอามาพูดกันทั้งรุ่นเลยสำคัญที่จิตผ่านขั้นที่ว่าละกามราคะนี้ไปนี่คือข้ามขั้นดึงดูดนี้ไปแล้วจิตนี้ทำงานในตัวเองเป็นยังไงนี่ผู้เป็นไม่ได้สงสัยจะว่าจะนำมาพูดหรือพูดว่าไงมันลำบากนะมันก็พูดได้แต่ว่าอัตโนมัติว่าไงอัตโนมัติก็เหมือนผลไม้ที่มันแก่เต็มที่แล้วมันจะสุกนะมันทำอะไรของมันนั่นก็นอกจากว่ามันค่อยแก่มันไปเป็นอัตโนมัติของมันใช่ไหมล่ะแล้วก็เลยพูดอย่างนั้นคือมันแก่ถึงแล้วยังไงจะมีสุกโดยถ่ายเดียวมันไม่เป็นอย่างอื่นมันหามเข้าไปแล้วมันจะไปหามเพื่อสุกเนี่ยมันก็ค่อยเป็นของมันไปงั้นอันนี้ก็เหมือนกันน่ะนี่เราจะเอาอะไรไปพูดมันลำบากเป็นนั่นจะของไม่รู้เองนั่นจะของแต่นำมาพูดครับสมมติลำบากนะท่านจึงมอบให้เป็นสันติโกรู้เองนั่นแหละดีนึกอ๋ออ๋อไปเลยอ๋ออย่างนี้เองอ๋ออย่างนี้เองนะทุกวันนี้เรื่องกับโลกกับอะไรมันไม่เอาเลยนะคือคิดแต่ธรรมดาธรรมดาแต่ก่อนมันก็คิดมันคิดธรรมดาแต่ก่อนมันก็คิดธรรมดาไม่เป็นหนักไปเบากับอะไรล่ะมันเป็นสายทางเดินของขันคิดเรื่องนั่นเรื่องนี้ไปธรรมดาเลยอย่างนี้มันไม่อยากคิดเลยเนี่ยแล้วมันขี้เกียจอะไรเรื่องอ่านเรื่องทำเป็นอีกอย่างนะถ้าเราอ่านเรื่องทำมันซึมไปพิจารณาเรื่องอ่านเรื่องทำนี่มันไม่เหมือนกับเรื่องโลกนะมันซึมไปเลยมันรื่นว่างั้นเถอะซึมไปซึมซาบไปเรื่อยๆเลยอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นผมโอ้ทำไมคือยิ่งขุดยิ่งด้วนเท่าไหร่เรายิ่งวิตกวิจารณ์มากเลยทุกวันการทำบุญของเราก็เรียกว่าทำไม่ได้แล้วก็ไม่เห็นผิดเรื่องราวที่อะไรแล้วมันเป็นมรสุมเข้ามาซ้ำสำหรับชาวพุทธเราและสำหรับคนที่ปฏิบัติเรานี่คือมันมากต่อมากถึงที่จะขัดข้างการทานกันมันแค่มองไม่เห็นคือว่าในวงปฏิบัตินี่จะไม่พูดเรื่องนั้นหรอกเรื่องเล่าใครจะว่าอวดมันจะอวดดีว่าทางแก้ที่เหลือนี่แก้ง่ายว่าไปตัวเราอยากจะพูดย้ำเข้าไปเลยว่าหลายคนเช่นนี้ก็คือคนที่หนาที่สุดเลยว่างั้นเลยถ้าใครว่าแก้ที่เหลือไม่เป็นของสำคัญไม่เป็นของจำเป็นเป็นของแก้ง่ายเนี่ยคือมันหนาที่สุดเลยว่างคนนี้มันมืดนิสิตกวางที่สุดเราอยากจะพูดกับพระทัพปรมาเพราะมันไม่ได้แก้ไม่ได้ฝึกไม่ได้ทรมานหรือว่าเฉยๆลมปากผู้ฝึกผู้แก้ผู้มีมันรอดตายว่างอย่างผมนี่กล้าพูดแล้วว่างานอะไรก็ทำในโลกนี้ว่างกันเลยพูดได้อย่างเต็มปากงานในโลกนี้งานไหนก็งานเถอะเราก็เคยผ่านมาเต็มกำลังความสามารถของเราสิ่งที่ส่วนสิ่งที่หนักก็ยอมรับว่าหนักก็หนักแต่ไม่เคยสลับยุ่งกับมันนะงานเหล่านั้นความไม่เสร็จวันนี้ก็ทิ้งไว้วันหลังเอาอีกเรื่องสลับเรื่องตายของมันงานนี้เสร็จกูต้องตายเราเห็นหนึ่งแต่ที่นี่โถว่างั้นเลยนะมันมีไปสลับเป็นพื้นมันอย่างนี้เลยออกถึงจังหวะที่จะเอาน้ำนั่นแหละนั่นสลับแล้วนะความสลัดสมบัติเป็นพื้นนี่สลัดไปแล้วว่าไม่มีถอยหวังมันมีเป็นพื้นแล้วกับกิเลสนี่ยังไงไม่มีถอยเหมือนว่าเป็นพื้นไปแล้วกับความตรงใจอันนี้ความสลัดไปสลัดตายเนี่ยมันเป็นพื้นแล้วพอไปถึง
จุดไปถึงขึ้นของวันที่สวัสดิ์กันนั่นเอาน้ำนั่นเหมือนว่าสละแล้ววันเอาน้ำมันเป็นจังหวะจังหวะจังหวะคือสละกายวันนี้ถึงจุดที่ควรจะถอยคือก่อนถอยไม่ได้มันต้องตายฉะนั้นนี่แหละฟังดิมันเป็นแล้วในหัวใจเจ้าของเนี่ยไม่ใช่เป็นเลยเอาหัวใจเจ้าของมาพูดเรื่องของเจ้าของมาพูดมันคิดไปไหนวะถึงเวลาที่มันจะหนักของมันนี่ถึงขนาดสละตายมันถอยไม่ได้แล้วเอาเลยเอาตายมันมีรู้กี่ครั้งถ้าจะว่ารู้ว่ามันหนักก็ใช่มีอัศจรรย์อย่างไรเรื่องความตายมันมีความหมายอย่างนี้เวลามันรุนแรงเหมือนเพราะงั้นมันฉลาดไม่ได้นะถ้ามันเห็นความตายเป็นสำคัญยิ่งกว่าความจริงแล้วนะยิ่งกว่าธรรมแล้วอันนี้เห็นธรรมยิ่งกว่าความตายเอาว่างั้นหรือนี่หมายก็ว่าเอาทิ้งแล้วนะสละแล้วกายเอาตายถึงไงก็ใช้รู้อันนี้มันรุนแรงมากเมื่อกำลังใจมันกลับไปความก่อนนี่ละเหตุผลที่มันปรากฏเพราะหน้าของกำลังใจนี่สำคัญมากนะครับคนเราผมเองเป็นคนหยาบโอ้มีแต่หนักนั่นแหละหนักจริงๆมันจะเริ่มปฏิบัติมันเหมือนกับว่าลืมหูลืมตาดูอะไรไม่ได้ถูกต้องถูกจำคือจิตต้องบังคับอยู่ตลอดถ้าเดินก็มันก็บังคับของมันอยู่นั่นเพราะว่ามันทุกข์กันอยู่มันงานอะไรมันมายุ่งได้นู่นน่ะฟังดิเพราะงั้นผมต้องมีงานอะไรนะทำนั่นก่อนนั่นก่อนผมไม่เลยมันนิสัยอันนี้ด้วยเนี่ยกำลังต่อยตรงนี้จะไปทำงานอะไรวะว่างเป็นแม่แต่กรรมการก็อย่ามายุ่งนะว่างั้นเราฟัดกันนะกรรมการอย่ามายุ่งนะมันลักษณะนั้นแล้วจะไปหายุ่งงานอะไรวะมีเรื่องว่ามันหนักเลยสินั่นแหละผมเองผมยอมรับว่าผมอยากมันเอาถึงขนาดที่สละเป็นสละตายจริงไม่รู้กี่ครั้งอ้าวว่ะใครดีใครอยู่ถ้าไม่อ้าวพังเลยมันได้กำลังทุกทีนะถ้าลงจะขนาดนั้นแล้วไม่เห็นว่าเสียเปรียบนะแล้วสละของเราสวยแต่ผลไม่เห็นได้เท่าที่ควรเลยหรือไม่ได้นี่ไม่มีเพราะมันถึงเข้าจุดของมันที่มันควรจะเอาแล้วมันยังไงมันก็ไม่ถอยมันก็ได้จริงใช่ไหมล่ะมั่งไม่ถอยก็ไม่ลืมนะสดๆร้อนๆปฏิบัติการของที่ดำเนินมาแล้วมันจริงจังมากเลยนะผมนี่ถ้าเป็นเสือร้ายหรือเป็นนักเลงโตโอ้โหไม่มีอะไรเทียบนะถ้าไปทางฝ่ายทั่วนะด้วยโลกกับวิ่งโลกที่หน้าได้อำนาจของความเด็ดของใจเนี่ยมันก็เดือดร้อนไม่แก่อย่างนั้นไม่ไปจ้ะเรื่องของคำมันออกมาสีจ้ะมันเรื่องมันถึงไปก็หมู่กับเพื่อนไม่ได้นะไหนก็ไปลำพังองค์เดียวเพราะนิสัยอย่างนี้เองว่ะทีนี้เราก็ไม่ต้องตีนะคือเรื่องทมถ้ามันอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนี้ไงถ้ามันถึงขนาดนั้นมันก็เป็นอย่างนี้นะมันก็ไม่รู้อย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้ผู้ท่านเบาท่านสบายท่านสบายที่ท่านพูดไว้ในประเภทหลายประเภทพูดถึงรู้เร็วสุขาปฏิปทาที่ปาปิญญาอย่างนั้นก็มีแต่เราจะเอามาเกี่ยวข้องกับเรานี่หลับครอบเลยนะสุขาปฏิปทาที่ปาปิญญาเนี่ยเอาเรื่องของท่านผู้สนั่นมาให้เป็นเรื่องของเรานี่หลับครอบเลยตายทั้งไปคือมันนอนใจขนาดนั้นประมาทขนาดนั้นเรื่องของท่านเรื่องของเรางานของท่านเบางานของเราหนักเราก็ต้องทำการงานของเราหนักคือจะเอางานของคนอื่นที่เบามาใส่งานคนอื่นให้เบาไปได้ไงทั้งๆที่งานของเราหนักแน่มันก็ต้องเอาให้หนักถึงขั้นมันเบิกฟังดูมันทำปฏิบัติอยู่เลยนี่ศาสนานี่
จะไม่มีความหมายอะไรเลยนะคือเป็นตำราอยู่ทางผู้กรรมเฉยยังมีภาคปฏิบัติอยู่ยังค่อยชั่วมันสงสารยังภาคกลางนะโอ้หลังไหลมาเต็มหมดละภาคอีสานมีแต่ภาคกลางเรามาช่วยสนับสนุนทุกด้านทุกทางด้านวัตถุนี่โอ้ยกให้เลยนะมาภาคกลางภาคไหนก็มาแล้วส่วนมากมาจากภาคกลางมาทางกรรมฐานยิ่งเวลาทอดกับถึงเทศกาลกฐินด้วยแล้วโอ้ทอดตั้งเท่าไรเป็นสิบสิบวัดมาคณะหนึ่งคณะหนึ่งมันจะน้อยน้อยนะทอดกฐินให้ทุกวัดทุกวัดทุกวัดเลยไปไม่ถึงก็เอามารวมไว้ตรงนั้นแล้วให้แยกไปวัดนั่นวัดนั่นวัดนั่นให้ทั่วถึงหมดก็น่าเห็นใจประชาชนทุ่มกันจริงๆแหละเรียกว่าเงินเดือนในตอนเทศกาลนี้ไม่มีเหลือแล้วว่ากันเอามาทุ่มเป็นกฐินหมดผมไปเห็นใจสงสารแต่มันเป็นความที่ดีของเขาแล้วก็ปลื้มใจไปด้วยนะมาแต่ละคณะนี่แหมยกเข้าวัดนั่น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 ไปนู่นคณะนี้ไปนี่ทั่วถึงหมดภาคอีสานภาคอีสานคนจนนี่ทางสายทางโน้นนะทางภาคกลางมาหนุนช่วยหนุนชิดมดเหล่านี้ผมนอกจากไม่พูดเฉยถึงเวลาที่มาสัมผัสก็พูดบ้างอย่างที่ว่านี่เอาจริงเอาจังมากด้วยนะหมดเป็นหมดยังเป็นยังด้วยนะท่านเหล่านี้เป็นคนจริงจังมากแต่ลงจริงๆไม่ลงมีเท่าไรหมดไม่ถอยเป็นนักจริงๆอยู่เป็นนักกีฬามีเท่าไรหมดนั่นทีนี้วงกรรมฐานเราทำให้ขายหน้าที่อันหนึ่งที่ได้ว่าอยู่เรื่อยๆนี่เห็นมาเคารพเคารพนับถือกราบไหว้บูชามาทำบุญให้ทานเราเป็นดินเหนียวปิดหัวว่าตัวมีงอนไปเสียหนึ่งแล้วลืมตัวจมไปจมไว้นี่สิมันเลยขนาดมันอยู่เรื่อยนี่ก็ถ้าพูดถึงในวงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นก็มีผมมาแล้วที่ขนองปากขนองมือของเพื่อนใช่ไหมล่ะปากก็เผ็ดด้วยนะดูก็ดูจริงแล้วไม่ได้ดุผู้หนึ่งผู้ใดเนี่ยว่าตามหลักความจริงเป็นสาระสำหรับผู้ตั้งใจปฏิบัติความจริงทำทั้งหลายอยู่แล้วจะให้ได้ยึดนี่นะไอ้ที่มันไม่เป็นท่าเป็นทางอะไรแล้วเราก็ไม่สนใจกับมันนี่พวกนี้เราสนใจกับพวกผู้ที่มีสติสตังอยู่บ้างจะได้ยึดไม่งั้นก็ติดร่างแห่เข้าไปเพื่อให้รู้มันก็หนาที่ไอ้เอาไฟเผาวัดสิเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำความยิ่งหายอย่างไม่มีอะไรแก้ตัวเลยเนี่ยเทวทัศน์วิดีโอของเรื่องอะไรตัววิดีโอที่สำคัญมากตัวนี้สำคัญมากที่สุดมันแอบมากกับนั่นพอเพียงไม่ว่าแต่หน้ากฐินนะเพียงวันเสาร์อาทิตย์ท่านั่งก็เต็มแล้วภาคอีสานภาคกลางมาเห็นมาดูอาทิตย์เห็นไหมน่ะรถบัสกี่คันนี้จะภาคกลางมาอะไรมาให้ขนมาล่ะทุ่มลงที่นี่ไปวัดนั้นวัดนี้ด้วยมันจะมาให้ทั้งนั้นหลายบาทวัดทุศาลาบวชวิหารอะไรสังเกตมาจากโน้นทั้งนั้นนะเดี๋ยวภาคกลางมาสร้างให้ก็ไม่เห็นผิดว่าโกงๆนี่เลยสมบัติภาคอีสานจะมีเงินอะไรวะทุกจนที่สุดก็คือภาคนี้แหละแต่มีส่วนดีอยู่คือทางน้ำใจถึงจะจนก็มีน้ำใจมีนะอันนี้เรายกย่องยกย่องอยู่นั่นเป็นคนเห็นแก่ตัวทุกอย่างลำบากขนาดนั้นก็เข้ากันได้สนิทไปยื้อหญิงจองหองเขาได้หมดแต่ส่วนเรื่องทรัพย์สมบัตินั้นไม่มีอย่างวงกรรมฐานมีอยู่ที่ไหนนี่คณะภาคกลางภาคไหนแถวนั้นมาหมดอ่ะ
เฉลี่ยให้ทั่วถึงหมดนะวัดตรงนี้ลึกเขาก็ไปถึงนี่เอาไปไว้ตรงวัดนี้เป็นศูนย์กลางแยกไปถวายวัดนั่นแยกถวายวันนี้เพราะมันไปไม่ถึงมันไม่ทันกับเวลาเวลาเขาเกี่ยวกับเรื่องราชการด้วยนี่วันไหนอยู่ราชการถึงจะได้มาก็ไปทุ่มถึงวัดนี้เพื่อจะแยกไปวัดนั่นแยกไปวัดนั่นวัดนั่นวัดนั่นให้วัดนั่นมารับไปแล้วมารับไปขบวนหนึ่งขบวนหนึ่งมันต้องอะไรตั้ง30วัดก็ยังมีวะน้อยมาไหร่9วัด10วัดนี่เป็นธรรมดานั่นเนี่ย9วัด10วัดมาแต่ละครั้งละครั้งตอนเทศกาลกฐินแล้วผ้าป่าก็มาด้วยกันกฐินก็มาผ้าป่าก็มาก็มีแต่สมบัติทั้งนั้นมาก็ดีนี่มาสําเร็จมาจากเงินจากทองตัวเงินทองก็มาพร้อมกันมาหมดเนี่ยไม่มีเว้นหรอกภาคอีสานมาหมดเลยซอกแซกคิดแซกเขาในป่าในเขาที่ไหนถึงหมดหันเขาลงใจเขาก็มาเลยไม่ว่าใครแล้วผู้ปฏิบัติเรามันเดี๋ยวๆเลยไหลจริงๆที่มันจะดูได้ว่ากันอยู่ทุกวันเลยลืมตัวพอเขามานับถือลืมตัวมันไม่เป็นธรรมเลยที่อย่างนั้นเป็นกิเลสไปแล้วนั่นอันนั้นเป็นเรื่องของเขาเรื่องของเรามันเป็นเรื่องของเราเรื่องของธรรมเป็นเรื่องของธรรมมันยังถูกมันเข้ามามากๆแล้วผมคิดโอ้สงสารโมทนาด้วยทั้งสงสารด้วยนะมันเป็นอยู่ในหัวใจนี่แหละไม่ได้เป็นอยู่ที่ไหนนะเป็นอยู่ในหัวใจลึกๆอยู่เป็นอยู่ในนี่เป็นที่เพียงจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเองเมื่อมันเรื่องมันสัมผัสนี่ก็พูดออกมาเป็นหนึ่งว่าเพิ่งคิดได้เดี๋ยวนี้คิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะมีความลงใจเห็นมาพอกราบพอไหว้บ้างพอทำบุญให้ทานก็อยากทำคนเรานี่พามาทำให้เสียเส้นใจที่มันโมโหนะผมนะเราก็ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตัวของเราเขามาอนุโมทนาเขาได้บุญเต็มจัดเต็มส่วนกลับบ้านกลับเมืองเราก็ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติทำให้เต็มจัดเต็มส่วนของเรานั่นมันต้องถูกนี่ดีไม่ดีมายังมาบนเขาอีกด้วยอาตมาจะสร้างนั่นอาตมาสร้างนี้ทุกคนเขาอีกให้มาแทบเป็นแทบตายไม่มีอะไรเหลือในตับในปอดแล้วยังมากวนกันอยู่นี่ที่หน้าโมมันมีได้นะสิ่งนี้มีไม่ได้ยังไงกรรมฐานแบบนี้มีมันน่าคิดอยู่นะนี่พูดจริงๆเรื่องคิดนี่คิดจริงๆอ่ะนี่มันเป็นของมันเองนะนอกจากจะพูดโดยพูดคิดแล้วมันก็เหมือนมันก็เข้าลิ้นชักลิ้นชักตอนนั้นเหมือนไม่คิดนะมันเป็นอย่างนั้นทุกวันนี่จิตไปไหนนี่นั่งอยู่เหมือนหัวตอนี่แต่จิตมันไม่เป็นอย่างนั้นนะมันพูดให้มันเต็มยศจังหวะมันมองเห็นอะไรภาพนี้มันจะจับมาวิ่งพิจารณาแบบปล่อยแล้วปั๊บปั๊บพิจารณาปล่อยพิจารณาไปผ่านไปผ่านไปเป็นตลอดธรรมชาติของมันแต่นั่งไปจนนั่งในรถมันก็เหมือนหัวตอนแล้วนั่งเพราะว่านอนก็เหมือนซุ่มแต่มันอันหนึ่งมันไม่นอนแล้วสิมันเป็นอยู่ในนั่นอ่ะคือมันเป็นเองอ่ะผมก็ไม่คาดไม่ฝันว่ามันจะเป็นอย่างนี้นี่พูดในฐานะลูกศิษย์ครูอาจารย์บุคคลมาอยู่กับผมกี่ปีกี่เดือนเป็นเหมือนกับว่าเป็นเนื้อเป็นหนังอันเดียวกันเวลาผมเปิดก็เปิดบ้างแต่เรื่องโลกทั่วไปผมก็ไม่นะมันไม่รู้ผมมันไม่หนักนี่รู้อะไรเท่าไรเต็มหัวอกมันก็ไม่หนักไม่ควรที่ระบายมาบางน้อยเพื่อเป็นประโยชน์ถ้ามันจะเป็นโทษเป็นอะไรแล้วจะพูดหาอะไรเนี่ยเฮ้ยจริงก็ไม่พูดไม่เกิดประโยชน์อย่างไปกรุงเทพนี่ก็ผมก็สงสารนั่นเองไม่ใช่อะไรนะโอ้มาใส่บาทนี่ใหม่ที่สูงสุดก็174บาทผมทนนะรับบาทนี้จึงเป็นมันจะหกล้มกลมกราบไปมันวิ่งมันเย็นแต่เขาก็ช่วยพอหมูนัวปั๊บเขาก็ยกบาทเลยนั่นแหละพอทนได้นะก็เราก็รับเฉพาะเรารับเองเฉพาะเวลารับพอเอียงมานี่เขาก็ยกบาทเลยเอาขอบออกเรื่อยเพราะคนที่บาทมันไม่ใช่เป็นแถวมันเป็นตับของรับบาทมามันห้องนี่หมดปรากฏว่าเต็มหมดเลยตอนนั้นถึงได้แจกทานทีแรกกับพวกเด็กนักเรียนนะก่อนต่อมามันก็เดี๋ยวนี้ก็ทั่วไปหมดแล้วมันถึงร้อยหนึ่ง
คนมารับทานไปห่อหนมด้วยเด็กตัวเล็กๆขนาด7ปี8ปีนี่มันหิ้วไม่ไหวนะมันหนักให้เสมอกันด้วยพระจัดจับโยมจัดเราเป็นคนสั่งเอามาดูแลเพราะงานของเรามากกว่านั้นจัดให้สม่ำเสมอกันเขามาก็วางเรียงมาเป็นคณะคณะมาเป็นหมู่เป็นพวกรวมมาแล้วเอาไปเอาไปเอาไปทางใกล้ทางไกลมาหมดเพราะเขาสร้างแล้วบ้านเราแจกทางนี่เราไม่สั่งสมอะไรทางหาอะไรสมหาอะไรพระถ้ามีเมตตาใครจะมีในโลกนี้ทำเต็มไปด้วยเมตตาคือทำมันเองความเสียสละออกมาจากความเมตตาหาทำไม่ได้แล้วจะไปสอนเขาทำไมไปสอนขายขี้หน้าวะมันเป็นในหัวใจที่สอนอะไรมันก็ไม่อัดไม่อั้นไม่กระดากอายอาถานมันเป็นในหัวใจแล้วมีสอนเขาจะตนีอย่างนี้คนเรามันเปิดโล่งอยู่แล้วนั่นมันจะมาขัดเราที่ไหนใช่ไหมล่ะมากระทบเราที่ไหนได้ไอ้เราก็ตัวตนีขี้เหนียวมีตัวนักสั่งสมไปสอนเขาให้ทานไปตำหนิเขาว่าตนีเฮ้ยขายตัวเองนั่นเกิดประโยชน์อะไรแม่พระพุทธเจ้าหาที่ตำหนิที่ไหนท่านนี่สำคัญมากแม่ละเอียดละออจริงผมนี่กราบแบบราบราบเลยนะพี่นาเท่าไรเท่าไรยิ่งละเอียดละออธรรมพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงดำเนินมาอย่างไรนั่นแหละคือพระองค์ทรงดำเนินมาหมดแล้วทรงรู้ทรงเห็นทั้งหมดเราตัวเท่าอื่นมันไปรู้เห็นตรงไหนมันเป็นยังไงไงขึ้นมานี่โดยไม่มีในตำหนักตำราก็ตามมันออกเป็นในจิตมันรู้ในจิตเป็นในจิตมันก็ยอมรับยอมรับคือข้านเราข้านนี้ไม่ได้สิ่งที่เจอนี่แล้วเราจะข้านพระเจ้าได้ไงพระพุทธเจ้ารู้ขนาดไหนสามแดนโลกธาตุนี้รู้ครอบหมดแล้วเราเป็นตัวเท่าหนูข้านรู้จะได้ไงดีไม่ดีเป็นพยานอย่างดีอย่างดีว่างั้นเลยอ๋อโหนี่เป็นได้มันรู้จริงเวลามันรู้ปิดไม่อยู่เดี๋ยวมันไม่ใช่วิสัยที่นำมาพูดวันนี้ดูไปเหมือนหูหนวกตาบอดพูดแล้วเขาก็ไม่รู้เรื่องมันไม่เกิดประโยชน์ไม่ใช่พูดอะไรมีแต่เวลาเทศควรจะเด็กก็เด็กคือก็กระตุกให้รู้สึกตัวซะบ้างความหมายก็ว่าอย่างนั้นนะเทศเรื่องมันเป็นอย่างนี้นินนาอย่างว่าธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยสุดสุดร้อนหนาสุดสุดร้อนหนาเนี่ยนี่แสดงเรื่องอะไรสุดสุดร้อนหนาวันนรกกับนรกหนานั่นมาบาปบาปหนาเนี่ยคือสุดสุดร้อนพูดให้ฟังได้เพียงแค่นี้ละเอียดกว่านั้นไม่ได้ฮะว่างไม่ใช่วิสัยที่จะพูดกระตุกส่วนใหญ่นี่หัวใจนี่ฮะมันกระเทือนไปมันก็รู้ตัวเองเป็นอย่างนั้นจริงๆพูดอะไรองค์แสดงอะไรไว้แสดงตามของมีของเป็นยิ่งเรียกว่าหลักธรรมชาติที่ศาสนาพุทธเจ้านี้เป็นศาสนาในหลักธรรมชาติรู้ตามหลักธรรมชาติสิ่งใดมีอยู่เป็นอยู่ยังไงทรงรู้ตัวยังไงนำมาสอนตามหลักธรรมชาติธรรมชาติทั้งดีทั้งชั่วอะไรๆนี่ไม่ใช่ไปกุขึ้นมาบ้างไปอุตริมาพูดบ้างเราเห็นเอาตรงๆนี่ที่เอาสมาธิปัญญานี่สิให้มันเห็นในตัวของเราสิมันจะกระเทือนไปหมดสิ่งนั้นเพราะอันนี้ก็เป็นความจริงพระพุทธเจ้าทรงรู้แล้วเห็นแล้วถึงมาสอนเนี่ยสมาธิเป็นยังไงสอนไม่แบบไหนบ้างปัญญาเป็นยังไงจนกระทั่งถึงปัญญาที่ว่านี่ปัญญาไฟลามทุ่งมหาดิมหาปัญญาปัญญาไฟลามทุ่งนั่นอะไรไม่มีเหลือไหม้หมดเลยกิเลสพระองค์ไม่เป็นไม่เอาอะไรมาสอนนั่นนี่พอมันเป็นก็มันก็ยอมเลยแล้วมีแต่ความจริงเท่านั้นนี่รู้แล้วเห็นได้จึงมาสอนเอาอะไรมาโกหกโลกมันไม่มีจึงเรียกว่าสวดคาถาธรรมแล้วสิไม่ว่าบาปว่าบุญว่านรกสวรรค์อะไรหาค้านมาแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวค้านมาได้ว่าอันนี้ไม่มีอย่างนี้นั่นนี่เรียกว่าสุสุดร้อนร้อนสุดร้อนหนาอย่าประมาทหนานะบางทีผมเอาตัวยันออกไปเลยนี่หลวงตาบัวตายแล้วไม่มีใครเทศอย่างนี้หนาขนาดนี้เพราะความสงสารนั่นเองแล้วก็บางทีเราก็ต้องยกข้อเปรียบเทียบขึ้นมาให้เปิดหูเปิดตาแต่นั้นก็ยังมีนะเราต้องสมมติว่าเปิดตาขึ้นดูทั้งฝ่ายต่ำฝ่ายสูงคือฝ่ายดีฝ่ายชั่วข้างละ5นาทีนี่ผมจะบอกให้ดูฝ่ายต่ำละ5นาทีพอเปิดเปิดวันนี้มันจ้าเป็นยังไงประจักษ์ในหัวใจพูดไม่ออกก็ตามประจักษ์ในหัวใจอย่างนั้น5นาทีเอาดูตั้งแต่นู่นมหันตทุกข์
โลกันตันโลกขึ้นมาจนกระทั่งขึ้นมาสัตว์ทั้งหลายที่รับวิบากกรรมทั่วดินแดนไม่มีช่องว่างเอาดูมันเห็นนี่5นาทีให้เวลา5นาทีเอาดูเป็นยังไงพุทธเจ้าสอนไม่โกหกโลกไหมนั่นให้ไปเห็นแล้วไม่ยอมพุทธเจ้ายอมจะยอมใครก็ไปเห็นประจักษ์นี่เรายอมรับเราไหมเวลานี้เราเห็นไหมอย่างนั้นไหมเห็นไหมพุทธเจ้าท่านสอนไว้ก่อนแล้วใช่ไหมนั่นพระสอนบอกให้เห็นให้ดูสิ่งที่มีอยู่นี่แหละไม่ได้สอนสิ่งที่ไม่มีอุตริสอนไปไหนวะวันนี้เอา5นาทีนะดูให้ดี5นาทีเอาปุ๊บดูทางฝ่ายดีที่นี่เอาฟาดเรื่อยถึงที่สุดอินทรนิพพาน5นาทีเอาให้ดูให้ดีดูถึงใจคือดูฝ่ายชั่วก็ถึงใจพระพุทธเจ้าสอนมายังไงยอมรับถึงใจอ๋อฝ่ายชั่วเป็นอย่างนี้จริงนะฝ่ายดียังไงถึงใจความถึงใจทั้งสองนี้มาเป็นกำลังใจที่นี่เอาว่างั้นเลยนะนี่ให้จะไปฆ่าใครก็ตามทำไปฆ่าเขาแล้วจะฆ่าแกนะเอาฆ่าเลยให้ไปฆ่านั้นทำไม่ลงเพราะไปจมมือในโลกนี้ขนาดไหนขนาดนั้นนู่นมันเอานั่นขึ้นมาอันนี้เพียงทุกเพียงหัวขาดเท่านี้ชั่วขนาดเดียวทุกอันนี้มันขี้เรียกว่าขี้ปะติ๋วที่จะไปทุกจมมือในโลกไม่ให้ตายนั่นที่ทรมานอยู่นั้นด้วยอำนาจแห่งวิบากกรรมมันนานขนาดไหนทุกข์มากขนาดไหนไฟนรกไม่ได้เหมือนไฟในเตาเหล่านี้นะนั่นไฟวิบากกรรมแล้วยอมเลยหัวขาดเลยเอาที่นี่พูดถึงทางดีไม่ถอยเอาตายก็สู้เลยนะมันถึงใจทั้งสองอย่างแล้วอย่างนี้ผมก็เทศผมเอาความจริงมาเทศนี่วะเทศด้วยกำลังใจด้วยนะมันอาจหาอยู่วะอยากจะพูดว่ามันตาบอดไม่เห็นเลยจะวางอย่างนี้ทำไงว่ามันตาบอดหรือไงดูให้ดูเลยดูมันก็หลับตาดูจะว่าไงเอาดูเลยมันก็หลับตาดูเสียมันก็ไม่เห็นอีกจะจะว่าไงเฮ้ยยังไงสมาจะพูดเนี่ยบ้าพูดหรือมันยังโมโหขึ้นทันทีนั่นเนี่ยนะพอตอนนั้นเทศอะไรมันจึงเทศด้วยกำลังใจเพราะมันเทศแบบอุตริดีนะของจริงออกมาของจริงมาเป็นแต่เพียงว่าควรแก่ใครไม่ควรแจกใครควรจะสังคมใดไม่ควรจะสังคมใดนั้นเราก็แยกออกอะไรที่ไม่ควรแล้วก็เหมือนไม่มีเก็บจะออกก็พอที่เห็นทุกคนที่จะรับประโยชน์ได้เท่านั้นนะผมบุญเย็นนะผมโจทย์สังเวชเองเนี่ยไม่แล้วทุกวันนี้มันหนาแน่เลยสุดสังเวชก็คือเรื่องธรรมนี่ไม่ค่อยจะมีใครเหลวแหลเลยวิชาป้องกันตัววิชาหลบหลีกไม่มีแต่ดันเข้าไปดันเข้าไปนี่พี่โถทำไงดีวะน่าทุเรศนะเห็นทำมุจจาเป็นของเล่นได้แม้ที่เห็นอำนาจขนาดนี้นาวะมันเห็นของจริงเป็นของเล่นได้ไหมทีนี้ก็เอาของเล่นมาหลอกเป็นของจริงได้นะที่เด็กอ๋อละเอียดขนาดนั้นพอพูดถึงนี้ก็ถึงพูดถึงนี้ก็มันก็วิ่งเข้าถึงอวิชชานะโอ้มันเครื่องหลอกนี่หลอกละเอียดละออมากนะอันไหนก็เป็นเครื่องหลอกแล้วก็หลงมันไปทั้งนั้นทั้งที่ยาวๆนี่ไม่น่าหลงมันก็หลงมันมันถึงเวลาเข้าถึงขั้นละเอียดสุดนะอวิชชาปัญญาสังขารนี่แล้ววาดภาพอวิชชาไว้เป็นเสือโคร่งเสือดาวเป็นนะเป็นยักษ์เป็นผีแล้วไม่ได้วาดว่าอวิชชาคืออย่างนี้นะเวลาไปเจอเขาอ๋อมันเหมือนกับว่าเทพบุตรเทวดามาจากไหนอินพรหมที่ไหนที่มันก้อยเองมันติดมันพันมันละเอียดละอ่อนย่ำเย่าทั้งว่าสว่างของวิชากับสว่างของความสิ้นกิเลสมันต่างกันที่ตรงนี้นั่นเด้เอามาเทียบกันสว่างกับวิชานี่ใหม่จิตกูนี่ทำไมถึงสว่างนักหนานั่นเห็นไหมล่ะหลอกไหมอีน่าละเอียดไหมมันเห็นด้วยหัวใจไม่ให้พูดได้ยังไงเคยติดมาเท่าไหร่นี่อัศจรรย์เจ้าของดูสินะโอ้โหจิตเราเนี่ยถึงได้สว่างสวยขนาดนี้อัศจรรย์ขนาดนี้นะอัศจรรย์วิชาเห็นไหมเก่งไหมวิชานั่นทั้งที่เวลานั้นก็เป็นมหาสติปัญญาจะพูดมันเต็มปากอันนี้สติปัญญามันเผลอเมื่อไหร่วะแต่มันทำไมมันยังไปหลงกลของมันได้ไม่เผลอมันก็รักษาวิชามันไม่เผลอมันก็ไปรักษาแล้ววิชามันไม่รู้เรื่องเป็นแต่เพียงว่าถึงรักษามันก็ไม่นอนใจมีเท่านั้นแหละสำคัญทั้งรักษาทั้งสังเกตเคลื่อนไหวนิดนึงมันจะจับของมันของมันเนี่ยสำคัญอันนี้นะพอให้รู้ตัวนะถ้าไม่งั้นก็ไม่รู้ตัวนะนี่แหละเครื่องหลอกฟังสิ
ถึงกษัตริย์วัตจิตวัตจักรจริงๆแล้วนั่นน่ะยิ่งละเอียดยิ่งเก่งไม่มีทีที่ว่าเราจะเห็นว่าเป็นโทษอะไรของมันนะมันขนาดนั้นเถอะไม่งั้นจะมากล้ายุ่งยอจะของเหลืออัศจรรย์จะของเหลือโอ้โหจิตนี่นิพพานมันถึงสว่างนั่งหนาอัศจรรย์นั่งหนาร่างกายนี่เหมือนไม่มีมันสว่างมันจ้าหมดร่างกายนี่มันก็เหมือนกับอะไรตะเคียนจะพายุแก้วครอบตะเคียนจะพายุนี่เฉยความสว่างที่เป็นดวงอันนั้นตะเคียนจะพายุนะจิตอ่ะมันจ้าหมดมันก็เป็นจุดที่มันสว่างนั่นนั่นนาทีท่านว่าที่จุดนี้ต่อมาผู้รู้อยู่ไหนคือนั่นแหละคือผมก็ตัวนั่นแหละไอ้สว่างดวงอะไรเขาเรียกอะไรตะเคียนอะไรใช่ตะเคียนจะพายุนั่นนั่นแหละวิชานั่นแหละจุดนั่นแหละมันก็ไม่รู้นี่อันนี้อัศจรรย์ของก็ไม่ลืมมันน่าอัศจรรย์จริงอยู่ว่ะมันสว่างจ้าจ้าโถโถจิตเรานี่มันสว่างนั่งหนาอัศจรรย์นั่งหนามันลำพึงนะจนธรรมะมันเตือนขึ้นมามันยังไม่ได้สติดูสิน่ะธรรมะนั้นมันเตือนขึ้นมาถ้ามีจุดมีต่อมันก็รู้ผู้ใดแหวกรู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวภพก็ตัวนั้นเป็นตัวภพจริงๆถ้าพ่อแม่ครูอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่นั้นโอ้ยท่านใส่ผึ่งเดี๋ยวเลยไปตั้งแต่นู้นเลยนะเฮ้ยมันก็ไม่รู้มันยังงงเป็นบ้าไปอีกจับไม่ได้ทำท่านก็เตือนอย่างนั้นทีนี้เอาสว่างอันนี้ดับไปมันดับได้นี่เมื่อทำเหนือนี้อันนี้แล้วมันดับได้ทั้งที่ติดดินเห็นไหมล่ะมันสว่างขนาดไหนสว่างของอวิชชากับสว่างของจิตที่บริสุทธิ์ต่างกันยังไงบ้างมีสิมันที่เรียกว่าสว่างของวิชาเหมือนกองขี้ควายนั่นเป็นยังไงที่เนี่ยต่างกันไหมที่เราว่ามันอัศจรรย์แสนอัศจรรย์เป็นอ้อยอิ่มอะไรๆทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเป็นยังไงละเอียดไหมอวิชาหลอกเราโลกไม่งั้นโลกจะติดหรือต้องจะไม่อวิชามันก็หลอกว่าพอแล้วนี่นะมันก็ยังติดอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องไปหลงอวิชาเลยไม่ทราบอวิชาเป็นอะไรตั้งแต่มันส่งที่มูลาที่มาแห่งของกิเลสออกมาข้างนั้นมันก็หลงเราพอถึงนั่นแล้วมันลืมไปหมดนี่วะยักว่าผีอะไรว่าอวิชชาเป็นเหมือนยักมันผีมันลืมเนื้อลืมตัวหมดเนี่ยนี่เป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าเทวบุตรเทวดามาจากไหนมันรักมันสงวนอยู่นั่นเสียไม่อะไรมาแตะเลยนู่นเพราะสติปัญญาขั้นนี้มันขั้นจริงๆอะไรมันสัมผัสนิดไม่ได้มันจะปัดปุ๊บปัดปุ๊บปัดปุ๊บมันก็รักษาเสือโคร่งเสือเหลืองที่ว่าไม่ได้ว่าเสือโคร่งเลยที่มันรู้ตัวได้มันก็เพราะว่าสติปัญญาประเภทนี้ถึงจะรักษาก็ตามถึงจะหลงก็ตามแต่มันไม่หลงไปหมดทั้งตัวนะพี่ฉากที่มันพิจารณามันพิจารณาตลอดมันจับของมันอยู่ตลอดแล้วเดี๋ยวเห็นมีความผิดปกตินิดหนึ่งก็ตามเถอะเพราะมันเป็นตามขั้นของกิเลสส่วนละเอียดแยกมาเป็นความเศร้าหมองนิดเป็นความป่องใสยังไงเป็นลักษณะใดมันจะรู้ของมันจับของมันอยู่ตลอดมันพิจารณาของมันตลอดต่อมามันก็ได้อุบายแล้วสิในขึ้นมานี่เราเป็นของจริงของจังทำไมมันมีอาการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เป็นที่ไว้ใจได้ยังไงนี่นั่นลักษณะนี่เหมือนยังเศร้าหมองบ้างเหมือนผ่องใสบ้างเหมือนมีทุกข์บ้างแทรกขึ้นมาตามความผ่องใสตามความเศร้าหมองของมันหรือมันเป็นความละเอียดก็สติปัญญามันก็ละเอียดมันก็ทันกันแล้วสินี่ทำไมนี่มันก็เอใจเพราะเอใจจิตจ่อแล้วนะที่นี่นั่นไม่รักษาบัณฑ์เท่านี้จ่อแล้วนะทำไมจิตดวงเดียวนี่มันเป็นได้หลายอย่างนักนะเดี๋ยวว่าสุขเดี๋ยวว่าทุกข์มันกินตรงเดียวทำมันเป็นได้หลายอย่างนักนะเนี่ยมันลำพึงในต่อแล้วนะเดี๋ยวผ่องใสเดี๋ยวเศร้าหมองเดี๋ยวว่าสุขเดี๋ยวว่าทุกข์ทำไมกินตรงเดียวมันจึงแปรสภาพได้หลายอย่างนักนะลำพึงกินต่อดูทำไมเป็นทีนี้มันไม่ถือเป็นองคลักษณ์มันถือเป็นข้าศึกเลยยื่นปลายปืนเข้าไปแล้วจ่อเข้าไปแล้วอันนี้อันที่เราอัศจรรย์เต็มที่นี่มันดับได้นี่
นั่นน่ะเห็นไหมล่ะพอนี่มันเพิบลงไปที่ว่าออกอัศจรรย์เกินคาดเกินหมายอ้อยอิ่งแล้วเกินนี่มันดับลงไปแล้วเป็นยังไงที่นี่ความสว่างของจิตตวิชาความสว่างของวัฏจักรวัฏจักรวัฏจิตกับความสว่างของความบริสุทธิ์ต่างกันยังไงท่านเอาที่นี่มันก็ทีนี้ขนาดที่ว่ามันเทียบกันโอ้เหมือนกองขี้ควายเนี่ยเห็นไหมที่อันนั้นจะสูงขนาดไหนพี่นาที่แล้วเทียบข้อเทียบกันก็รู้นี่เทียบเคียงกันนี่ก็รู้แล้วแต่ความก็ว่าสุดแสนสุดแล้วว่าอัศจรรย์เห็นเวลามันดับปุ๊บลงไปแล้วธรรมชาติที่ถูกครอบอยู่นั่นแสดงตัวขึ้นมาเพราะอันนี้เปิดออกแล้วแล้วก็กลับมาตำหนิธรรมชาตินี้โอ้โหเหมือนกองขี้ควายมันดีอะไรมันสว่างอะไรนั่นเท่ากับกองขี้ควายเทียบกับธรรมชาตินั้นแล้วนั่นคำว่าความสว่างของจิตที่บริสุทธิ์กับความสว่างของอวิชชามันต่างกันยังไงไม่นั่นมันจะเทียบกันเป็นกองขี้วัวขี้ควายได้หรือนี่นาสินั่นนาสิที่ว่าเลิศก็เลิศเอาไม่ว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรนะไม่เห็นไปอ้อยไปอิงว่ะฮะอันนี้มันอ้อยอิงนี่มันติดมันพันมันอ้อยอิงท่านไม่เห็นติดว่ะอ๋อมันชัดๆอย่างนี้สิไม่ได้ติดไม่ได้พันเป็นหลักธรรมชาติเลยไม่มีใครห่วงใครห่วงใครล่ะห่วงก็ไม่ห่วงห่วงก็ไม่ห่วงเป็นหลักธรรมชาติเลยอันนี้มันห่วงมันห่วงนี่ฮะรู้ที่น่ะความสว่างอันนี้มันก็อัศจรรย์อย่างนั้นอัศจรรย์อันนี้เวลานั้นผึ่งขึ้นมาแล้วอัศจรรย์ก็จริงแต่ไม่ได้อัศจรรย์แบบหวงเป็นบ้าเหมือนอันนี้นะไม่หวงไม่ห่วงเป็นหลักธรรมชาตินะนี่แหละมันโอ้มันละเอียดจริงๆนะกิเลสนี่วะถึงขั้นที่เราตีเข้าไปตีเข้าไปมันเป็นเรียกว่ามันเป็นภาพติดหูติดตาติดใจทุกอย่างเลยนะภาพปฏิบัตินะตั้งแต่ตีตะล่ำเข้ามาตีตะล่ำเข้ามาทั้งรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเหล่านี้มันก็เกี่ยวกับเรื่องราคะตัณหานี่พออันนี้หมดปัญหารูปเสียงกลิ่นรสทั้งหลายมันก็หมดไปมันก็เป็นคู่กันคู่กันดังนั้นมันก็เรื่องอสุภะสุพังนี่มันก็หมดไปเนี่ยการพิจารณาเป็นอย่างนั้นแล้วก็ยังเหลือแต่พวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันยังติดมันพันยิบยับยิบยับยับมันก็ไม่ได้พิจารณาเป็นอสุภะสุพังอันนี้วิชาเป็นเรื่องไตรลักษณ์ไปเรียนอันนี้จังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปสังเกตไปจะว่าอันนี้เป็นอนิจจังอันนี้ทุกขังอนัตตาก็ไม่ใช่นะมันเป็นความละเอียดยิ่งกว่านั้นอีกดูความเคลื่อนไหวว่างั้นเถอะนะมันเคลื่อนไหวอะไรแยกออกมาจากจิตแล้วมันก็ดับไปความรู้ไม่เห็นดับนะแล้วก็เป็นอันเดียวกันทำไมอันหนึ่งดับอันหนึ่งไม่ดับล่ะนะมันนักมีสลับซับซ้อนสติปัญญามันพันมันนี่ไล่เข้าไปไล่เข้าไปรูปคายมันหมดความหมายแล้วมันเข้าใจชัดเจนแล้วรูปเสียงกลิ่นรสซึ่งเป็นคู่เคียงกันมันก็หมดความหมายมันไม่ยุ่งแล้วจะไปหาทางดูทั้งหูตาจะอะไรนี้ไม่ยุ่งแล้วเพราะร่างกายนี้หมดความหมายสิ่งภายนอกที่เป็นคู่เคียงกับร่างกายนี้มันหมดความหมายไปอันนี้เรายังเหลือแต่เป็นนามธรรมนั่นเป็นหลักธรรมชาติของมันมันไม่มีที่พิจารณาร่างกายไม่เอานี่จะว่าไงนั่นเรียกว่าอิ่มมันเห็นงั้นสิผู้ปฏิบัติเมื่อมันถึงขั้นอิ่มไม่เราไม่คาดไม่หมายนะมันพอแล้วมันอิ่มมันอย่างนั้นแหละจะพิจารณาอะไรถ้าจะพูดภาษาของเรามันพอแล้วนี่รู้แล้วนี่นั่นแต่มันไม่ได้บอกอย่างนั้นหากรู้ดูในของว่ามันเต็มที่แล้วหมดทุกอย่างหายสงสัยแล้วนี่เข้ามาที่อันนี้มันก็มาติดมาพันมาสังเกตสังกายอยู่นี่ยิบยับยิบยับยิบยับสังขารสัญญาอะไรแบบวิญญาณอะไรรับทราบก็รับทราบทั้งรูปที่ไม่เป็นอะไรกันแล้วนั่นทั้งตาหูจมูกมันรับทราบรูปเสียงกลิ่นรสอะไรมันก็มีแต่เป็นสิ่งที่มันผ่านกันไปแล้วตั้งแต่พิจารณารูปนั้นแล้วมันก็เพียงสังเกตตัวที่ยิบแยบยิบแยบอยู่ในนี่วิญญาณนี่ที่รับทราบมันไม่ได้ไปหมายนู่นนะไม่ได้หมายรูปเสียงกลิ่นรสนะมันจะจับเอาตรงที่ยิบแยบยิบแยบเวลาเห็นรูปภาพยับเนี่ยได้ยินเสียงภาพแยบยับยับยับตรงนี้ยิบแยบยับอยู่กับใจนี่นั่นถึงเวลามันย่นเข้ามาจนมันไล่ตะล่อมเข้ามาอย่างนั้นนะแล้วเกิดดับอยู่ที่นี่สังเกตเทียบกันไปเทียบกันมาไหลเข้าไปไหลเข้าไปย่นเข้าไปย่นเข้าไปอยู่ถ้าอันนี้มันชัดเจนน้ำมันชัดเจนน้ำมันก็เป็นกองอวิชชาอะไรที่นี่สง่าอยู่นั่นตัดทางแล้วออกทางเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็หมดแล้วมันเข้าใจแล้วออกทางรูปยิ่งแล้วรูปกายรูปขันธ์นี่มันหมดไปปัญหาไปแล้วนั่นมันตัดทางอวิชชาหากินอื
มันจะออกไปทางรูปทางเสียงเกี่ยวกับรูปวันนี้มันก็เข้าใจแล้วมาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นเราหรือเป็นของเรามันก็รู้แล้วนั่นมันตัดเข้าไปตัดเข้าไปสุดท้ายมันยังเหลือนั่นมันจะไปหลงนั่นสินี่อันเดียวเท่านั้นทีนี้นี่แต่ความสว่างสวัยกระจ่างแจ้งนั้นมันก็หมุนอยู่กับนั่นทีกิริยาแยบไหนมันก็รู้แต่ว่าเป็นกิริยาของขันนั่นนี่แสดงออกไอ้นี่ตัวเป็นเจ้าของขันนี่อันหนึ่งนี่อันเดียวนี่สว่างจ้านั่นพิจารณานี่นี่เราที่แบบมันเข้านั่นเดี๋ยวมันสว่างมันตามสว่างเต็มที่แล้วถ้าลงมันได้ปล่อยอะไรหมดแล้วเต็มที่สุดฤทธิ์สุดเดชจนกระทั่งถึงเราเริ่มหลับไปตามมันว่างั้นเถอะอันนี้เวลามันหมดปัญหาอีกแล้วอันนี้มันหมดปัญหาไปแล้วความสว่างความบริสุทธิ์ของจิตกับความสว่างของวิชาเป็นยังไงบ้างเทียบมันก็ได้แต่ขี้ไฟกับทองตั้งแท่งพิจารณาเลยท่านไปนั้นไปไหนอีกที่นี่แต่พิจารณาอะไรอีกนี่จะให้พูดว่ายังไงทั้งหมดสันทิฏฐิโกเต็มภูมิประกาศลั่นขึ้นมาในนั่นเลยสันทิฏฐิโกยิ่งใช้อะไรอีกเนี่ยทำพระพุทธเจ้าอย่างว่าสุดๆร้อนๆนี่หนาวพิเดมันหุ้มห่อขนาดนั้นนะหลายชั้นมากนะชั้นรูปนี่รุนแรงมากนั่นก็บอกแล้วว่ามันรุนแรงมากนะชั้นรูปนี่เอาให้โหเป็นฟืนเป็นไฟได้นะชั้นรูปรูปกายของเรากับรูปภายนอกวันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องราคะตัณหามันรุนแรงมากพิจารณายากมากหนักมากที่สุดเลยถ้าว่าปัญญาก็ผ่าโผล่โจรทยานเหมือนน้ำไหลโจรลงมาจากภูเขาจากหน้าผาลงพื้นดังฝ้าดินถล่มไปสาปัญญาขั้นนี้เป็นอย่างนั้นมันทำเป็นเองนะมันรุนแรงมากทีเดียวเนี่ยเพราะถึงขั้นเขาพวกมาพิจารณาพวกนามธรรมนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันเป็นน้ำซับน้ำซึมไหลลินอยู่ตลอดไม่มีคำว่าหยุดไหลลินซึมเข้าไปแล้วอยากก็ไปยิ่งซึมเข้าไปนั่นตั้งที่โอ้ที่เหลือก็ทำนี่ต้องได้เห็นกันชัดเจนละเอียดขนาดไหนมันไม่งั้นมันครองโลกได้ยังไงมันครอบหัวโลกได้ยังไงสามแดนโลกธาตุมีใครพ้นมันได้ล่ะเนี่ยดูสิอย่างงี้มีธรรมเท่านั้นที่ครอบหัวมันได้ป่ะพิจารณาไปถึงที่มันหมดเมื่อมันหมดปัญหามันก็รู้เรียนที่เดียวเปิดออกหมดเลยสามแดนโลกธาตุจุดไหนเป็นจุดที่มีความสุขความสบายจุดไหนสัตว์ทั้งหลายที่ไม่รับความทุกข์ความทรมานจุดไหนจุดไหนนะไม่มีเลยมีแต่นี้แห่งเดียวเท่านั้นพ้นแค่อย่างเดียวเท่านั้นนะหมดนาฬิกาเรากันตั้งใจปฏิบัตินะนี่ตายแล้วนี่ผมว่ามันไม่ใช่คุยนะจะยากจะพูดจะมาสอนอย่างนี้นะนี่สอนหมดเปลือกเลยนะหมดไส้หมดภูมิผมไม่มีอะไรเหลือเลยเอาถึงขนาดนั้นเพราะอำนาจของความเมตตาของสามหนุ่มไปให้ยึดได้เกาะให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ให้เป็นที่เหนียวของจิตยึดเหนียวของจิตที่เกาะของจิตมันไม่ปฏิบัติแบบลมๆแรงๆคือหลักความจริงนี่อยู่นี่นั่นเป็นหลักอย่างนั้นธรรมพุทธเจ้ามีอย่างนี้อาการิโกอยู่อย่างนี้ว่างั้นเลยเหมือนกับกิเลสที่เป็นอาการิโกเนี่ยมันมีอย่างนี้สั่งสมมาเท่าไหร่มันก็มีขึ้นมามากอย่างนี้นะแล้วเวลาแก้มันแก้เข้าไปมันก็เป็นธรรมเข้าไปเรื่อยๆหรืออาการิโกของธรรมก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้อยู่กับความเพียรนั่นพูดไปพูดมาแล้วเป็นเหนื่อยเข้าใจนะพูดไปสองทุ่มครึ่งถ้าพูดเฉยๆมันก็ได้เท่าไหร่มันก็เป็นชั่วโมงไม่ใช่เล่นนะเอาละพอละ